็วันเสาร์นะก็มีการเทศตลอดสว่างเราก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติกันต่อก็เรียกว่าสืบทอดมาเรื่อยๆนานแล้วนะถือว่าการปฏิบัติของพระสังฆทานก็ถือว่าเทศตลอดรุ่งเนี่ยร่วมน่าจะ30กว่าปีมาแล้วนะ ต่อไปก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศการฟังธรรมกันต่อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้ก็เรามาฟังธรรมก็เพื่อให้การเข้าใจของเรานั้นเป็นไปเพื่อความยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเพราะว่าการเข้าใจธรรมะนั้นยากมากนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นภาษาด้านจิตใจเราจะแสดงออกพลังทางคำพูดเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจอีกเยอะเลยนะเพราะว่าเป็นภาษาใจไม่สามารถจะมาเป็นภาษาพูดได้ให้เข้าใจง่ายๆนะต้องมีความเข้าใจอย่างละเอียดอ่อน ทีนี้ว่ากิเลสของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นความทุกข์ของคนเราก็เพราะว่าเราคุกคลีหมกมุ่นอยู่ในกิเลสเราเนี่ยมาหลายภพชาติซึ่งเป็นเหมือนอยู่ในสายเลือดแล้วนะถือว่ากิเลสเราเนี่ยเป็นของที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราถ้าเกิดว่าเป็นการที่เอาออกไปได้หรือว่าใจของเรากับกิเลสเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยการปฏิบัติก็คงไม่มีหรอกนะคงมีก็ถึงจะมีก็ไม่เป็นอันผลว่าจะไม่มีความสำเร็จอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาเดียวกันซะแล้วแต่ทีนี้ว่าจิตเรากับกิเลสน่ะไม่ใช่สิ่งเดียวกันตรงนี้แหละจึงว่าเราสามารถที่จะกำจัดออกได้ไม่ใช่ว่าเป็นของที่กำเอาออกไปได้การปฏิบัติถึงได้มีผลแล้วก็การปฏิบัติถึงได้เกิดขึ้นในโลกพระอรหันต์หรือพุทธเจ้าถึงได้อุบัติขึ้นมาในโลกก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นก็คือเป็นผู้ละกิเลสได้นั่นเองแสดงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นผู้สามารถที่จะละกิเลสได้จริงๆซึ่งกิเลสในใจของเรานั้นเกิดขึ้นเราสามารถเอาออกได้ทุกคนเอาออกได้หมดถ้าคนนั้นปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเพราะว่าคนที่ออกได้นั้นออกมาแล้วในการก่อนก็คือพุทธเจ้าแล้วก็ส่งสาวกทั้งหลายเราถือว่าตรงนั้นเป็นสักขีพยานเป็นหลักฐานที่เราทุกคนจะต้องออกตามทีนี้ว่าขออธิบายเรื่องสถานะเดิมของเราก่อนว่าสถานะเดิมของเราทุกคนเนี่ยเราสังเกตไหมว่ากิเลสเราเกิดอย่างไรก็คือว่ากิเลสเกิดก็คือจิตของเราเนี่ยวิ่งไปออกไปข้างนอกแล้วเวลาจะออกข้างนอกเนี่ยต้องผ่านประตู6ประตูก็มีประตูให้ออกนะเพราะว่าธรรมชาติของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยได้ประตูมา6บานนะ6ประตูทุกคนก็คือก็เรียกว่าอายตนะ6เขาเรียกว่าขันธ์ธาตุอายตนะทุกคนได้มาหมดเลยขันธ์ก็คือคนเรามีขันธ์5ธาตุก็คือธาตุ4แล้วก็อายตนะ6ก็คือประตูที่ทางออกของจิตของเราทุกคนเกิดมาเนี่ยได้อายตนะ6มาก็คือตา
หูจมูกลิ้นกายใจซึ่งประตูเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างจิตเรากับโลกเนี่ยให้ผูกพันกันเหมือนกับผ้าอีกผืนหนึ่งแล้วถูกได้เย็บให้ติดกับผ้าอีกผืนหนึ่งผ้าสองผืนนั้นกลายเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวด้วยได้เส้นนั้นนะได้เส้นนั้นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผ้าทั้งสองให้ติดกันระหว่างจิตเรากับโลกเนี่ยมันเป็นคนละชิ้นกันแต่จิตเข้าไปเขาเรียกว่าจิตมันมีผัสสะเวลามันออกไปหากันแล้วมันก็เกิดการกระทบกันฉะนั้นจิตของเราจึงรึงรัดจิตของเราที่ออกไปก็เลยว่าถูกกระแสก็เรียกว่าถูกผัสสะการกระทบเนี่ยรึงรัดมัดไว้เหมือนได้ที่เย็บติดกันนะฉะนั้นจิตเราจึงถูกโลกเนี่ยเย็บติดนะติดกันไปเลยเหมือนผ้าสองชิ้นเย็บติดกันด้วยได้เส้นเดียวได้นั้นเขาเรียกว่าผัสสะนะผ้าสองผืนนั้นเนี่ยจะถูกเลาะได้เส้นนี้ออกมาเนี่ยผ้าสองผืนนั้นก็เป็นอันว่าไม่ติดกันถึงแม้จะว่าเราจะวางทับซ้อนกันอยู่ถือว่ายังไงก็ไม่ติดกันเพราะอะไรเพราะได้เส้นนั้นถูกเลาะแล้วเราจะเอาผ้าสองผืนนั้นมาวางแนบกันยังไงก็เป็นสองผืนอยู่ดีเพราะได้นั้นถูกเลาะเสียแล้วถูกตัดออกไปแล้วมันก็เลยว่าติดกันไม่ได้ถึงจะติดกันก็ไม่เป็นอันว่าติดกันนะเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นสองชิ้นอันนี้ก็ถือว่าคนเราเนี่ยเวลาเราละกิเลสได้เนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านละกิเลสได้ท่านก็มีตาอยู่มีหูอยู่มีจมูกอยู่ลิ้นกายอยู่ท่านก็อยู่กับโลกเหมือนเดิมไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่ทำไมท่านไม่ติดโลกเพราะจิตของท่านกับโลกขาดกันแล้วแต่ก็อยู่ด้วยกันถึงจะเขาเรียกว่าจิตไม่ผูกพันกันแต่อยู่ด้วยกันเกื้อกู้กันเหมือนผ้าสองผืนวางทับซ้อนกันแต่ได้เส้นนั้นเลาะแล้วนะก็เป็นว่าไม่ติดกันฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่ติดโลกโลกจึงไม่ติดกับใจติดกับพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็เรียกว่าน้ำอยู่ใบบัวใบบอน อยู่ด้วยกันแต่ไม่ซึมซับกันไม่ซึมซาบกันซึ่งเราถือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าก็อยู่ในโลกแต่จิตของท่านไม่ได้ติดโลกเหมือนน้ำที่อยู่ใบบัวใบบอนอยู่แต่ไม่ซึมซาบกันอันนี้ก็เหมือนว่าตาหูก็มีเหมือนเดิมนะจมูกลิ้นกายมีเหมือนเดิมแต่ใจไม่ได้ออกใจไม่ออกไปปัญหาใจที่ออกไปนั่นคือปัญหาถ้าใจนั้นไม่ออกไปแล้วเนี่ยปัญหาก็จบนะปัญหาก็จบทีนี้เรามาดูซิว่าใจของคนเราทุกคนที่ออกไปเนี่ยทำไมถึงได้ออกเพราะว่าความดำริของเรานั้นที่เคยมีมาการก่อนนั่นมันมากก็คือความดำริสามอย่างเขาเรียกว่าดำริออกจากดำริไปทางกามดำริไปจากไปทางพยาบาทแล้วก็ดำริไปทางเบียดเบียนซึ่งสามอย่างเนี่ยเป็นกิเลสสามตัวนั่นเองกิเลสสามตัวของเรานั้นก็คือวิ่งออกไปข้างนอกนั้นด้วยความดำริสามอย่างนี้เขาเรียกว่าอากุศลวิตกทั้งสามซึ่งคนเราทุกคนมีอกุศลวิตกทั้งสามนั้นตลอดเวลาก็คือหนึ่งการคิดไปทางกามเขาเรียกว่ากามวิตกสองคิดไปทางพยาบาทเขาเรียกว่าพยาบาทวิตกสามทั้งสองอย่างนี้มีแล้วทั้งสามก็ปรากฏขึ้นมาเพราะสองอย่างนี้เกิดขึ้นข้อสามก็เลยเกิดขึ้นก็คือคิดจะเบียดเบียนกันและกัน
นะการเบียดเบียนกันและกันจึงเกิดขึ้นเพราะวิตกทั้งสามนี่เองทำไมวิตกทั้งสามนี้มีมากเพราะความดำริของเรานั้นดำริไปทางข้างนอกนั้นมานมนานแล้วเขาเรียกว่าความดำริผิดความดำริผิดเพราะอะไรเพราะความเห็นเราผิดมาตลอดแสดงว่าคนเราเกิดมาทุกคนในโลกนี้เนี่ยเป็นผู้มีความเห็นผิดทุกคนเลยมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไงเพราะอะไรเพราะเดินทางผิดเดินทางผิดจึงมีความเห็นผิดเดินทางผิดนั้นเขาเรียกว่ามิจฉามรรคมิจฉามรรคมีอะไรเป็นหัวหน้ามีมิจฉาทิฏฐิเป็นหัวหน้ามิจฉามรรคมิจฉาแปลว่าผิดมรรคแปลว่าทางเดินทางเดินผิดมีมิจฉาทิฏฐิเป็นหัวหน้ามิจฉาแปลว่าผิดทิฏฐิแปลว่าความเห็นผิดนะความเห็นเราผิดเมื่อความเห็นผิดดำริก็ผิดเมื่อดำริผิดสัมมาวาจาก็กลายเป็นมิจฉาวาจามิจฉากัมมันโตมิจฉาอาชีโวมิจฉาวาจโมมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเขาเรียกว่าทางเก่าของเรานั้นเป็นมรรคแปดเหมือนกันแต่เป็นมิจฉามรรคแสดงว่าคนเราทุกคนเดินทางตลอดอยู่แล้วเขาเรียกว่าการเดินทางเขาเรียกว่ามรรคแต่มันเป็นมรรคผิดนะแสดงว่าทุกคนจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเกิดมาอยู่ในสถานะที่ว่าเดินทางผิดมาตลอดอันนี้ก็คือสถานะเดิมของเราคือทุกคนเดินทางผิดตลอดมันถึงได้ผิดตลอดไงผิดมาถึงทุกวันนี้ผิดทั้งที่ว่าไม่รู้ตัวว่าผิดนะเขาก็ทำมาอย่างนี้เกิดมาก็ทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ตลอดตั้งแต่เกิดมาเหมือนกับว่าภาวะจำยอมว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยเดินทางผิดทุกคนฉะนั้นเราเห็นว่าจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามคนนั้นก็ถือว่าเป็นผู้เดินทางผิดอันนี้แหละจึงว่าในโลกนี้เนี่ยจึงเป็นผู้ถูกความไม่รู้เดินทางผิดเพราะความไม่รู้ตัวว่าผิดนั่นเองครอบงำทุกคนอยู่แล้วนี่ความไม่รู้ตรงนี้เนี่ยเป็นสมุฏฐานของปัญหาทั้งหมดความไม่รู้ว่าทางนี้มันเป็นทางผิดเราก็เดินกันไปเรื่อยๆตลอดเวลาจึงเป็นกำลังจึงเป็นความเหนียวแน่นจึงเป็นพลังที่มัดใจของเรายังดังอย่างแน่นหนาด้วยทางเส้นนี้ทางเส้นนี้ก็เลยเป็นทางที่ยิ่งใหญ่ทางเส้นนี้จึงเรียกว่าโลกเพราะคนในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทุกคนสิ่งใดคนในโลกนี้เป็นอยู่โดยมากสิ่งนั้นบัญญัติว่าโลกคำว่าโลกนี่ก็หมายถึงคนในโลกนี้ไม่ใช่โลกกลมๆอย่างเดียวสภาพจิตใจของเราทุกคนในโลกนี้ด้วยนะโลกกลมๆนี้ด้วยแล้วก็เราเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยมาอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเขาเรียกโลกหมดเลยโลกคือสภาพที่เราเห็นเป็นๆอยู่นี่แหละนะก็เรียกว่าโลกหมดที่ว่าอชิตะมนพทูลถามพระเจ้าว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดนะสมัยก่อนถามกันอย่างนี้นะว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดเหมือนกับว่าโลกเนี่ยมันคืออะไรหนออะไรปิดบังเอาไว้เราจึงหลงอยู่ในที่มืดทั้งๆที่ว่าโลกนี้ก็สว่างอยู่แต่ทำไมดูเหมือนว่าทุกคนจะหาทางออกไม่ได้ถูกกิเลสทุกคนถูกกิเลสเนี่ยมอมเมาหมดเลยผูกมัดเอาไว อชิตะมนพก็เลยทูลถามพระเจ้าว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าโลกคือหมู่สัตว์หมู่สัตว์ก็หมายถึงสิ่งที่มาเกิดอยู่ในโลกนี้หมดทั้งหมดเขาเรียกว่าสัตว์หมดแม้แต่มนุษย์เขาก็เรียกสัตว์นะเราจะเข้าใจภาษาบาลีว่าสัตว์เนี่ยแปลว่าผู้เกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดแม้แต่ว่าเทวดาก็เรียกสัตว์เหมือนกันนะแต่ว่าเราส่วนมากจะ
คำว่าสัตว์จะเรียกสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นความจริงไม่ใช่นะคำว่าสัตว์นี่รวมหมดเลยตั้งแต่พรหมโลกมาพระพรหมนะก็เรียกว่าสัตว์เหมือนกันเทวดาก็สัตว์มนุษย์คือเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดเนี่ยที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรียกว่าสัตว์หมดรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยนะสัตว์นรกด้วยเขาเรียกสัตว์หมดเลยฉะนั้นคำว่าสัตว์ของภาษาธรรมเนี่ยถือว่าหมดเลยท่านเรียกว่าโลกคือหมู่สัตว์โลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดนะพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงได้หลงดุจในที่มืดนะแล้วก็อชิตมนกก็ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าเพราะอะไรเป็นสาเหตุสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏทำไมเพราะอะไรเป็นสาเหตุหนอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกความไม่รู้ครอบงำจึงไม่เห็นความจริงเหล่านั้นนั่นเองแปลออกมาแล้วนะพระพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าตัณหามีประการต่างๆประกอบไปด้วยความเพลิดเพลินยิ่งในโลกนี้มีอยู่ตัณหาและความเพลิดเพลินนั้นจึงเป็นเครื่องเขาเรียกว่าฉาบทาเขาเรียกว่าเครื่องฉาบไหลนะตัณหามีประการต่างๆประกอบด้วยความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้สัตว์ทั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงหลงไหลอยู่ในตัณหาตัณหาแปลว่าอะไรแปลว่าความอยากความอยากความทะยานความไหลไปของจิตความเลื่อนไปความคิดนั่นเองนั่นก็เรียกว่าตัณหาหมดเลยจิตที่วิ่งไปหาอารมณ์นั่นเองเขาเรียกว่าตัณหาแปลว่าความอยากไปแล้วก็อยากจะไปอีกไปแล้วก็อยากจะไปอีกเพราะมันมีความเพลิดเพลินอยู่ในโลกมากมายเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงและเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างๆนะทีนี้ความเพลินเหล่านี้เนี่ยก็คือตัณหาประกอบด้วยความเพลินเนี่ยเป็นเครื่องประกอบไว้ทำให้สัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏนะแล้วอชิตามนพก็ทูลถามว่าตัณหาหรือความเพลิดเพลินต่างๆเนี่ยทำให้จิตมนุษย์เหล่านี้เนี่ยไหลไปสู่อารมณ์มากมายดุดกระแสน้ำอะไรหนอเป็นดุดทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นแล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยทำอะไรนะซึ่งเป็นภาษาคำถามที่ลึกซึ้งนะว่าจิตของเราที่ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆมากมายเนี่ยดุดกระแสน้ำเราจะเห็นไหมว่าจิตเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยเหมือนกระแสน้ำเลยไหลทั้งวันทั้งคืนมันไม่ยอมหยุดเลยอะไรหนอเป็นดุดทำนบที่จะกั้นกระแสเหล่านี้ได้แล้วกระแสเหล่านี้จะละด้วยทำอะไรนะอชิตมนบอยากจะถามว่าทำยังไงให้กระแสจิตเราที่ไหลไปสู่กระแสอารมณ์ต่างๆนะเหมือนกระแสน้ำเนี่ยทำยังไงหนออะไรเป็นเครื่องกั้นล่ะแล้วกระแสเหล่านี้จะละด้วยทำอะไรพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าสตินั่นแหละเป็นดุจทำนบที่จะกั้นกระแสเหล่านั้นได้แล้วกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาเราจะได้ยินคำนี้ว่าละด้วยปัญญาใช้ปัญญาเป็นเครื่องละสติเป็นเครื่องกันนะอันนี้ก็คือคำตอบที่สมัยนั้นถามพุทธเจ้าแล้วก็อชิตมนพเนี่ยทูลถามยิ่งขึ้นไปอีกว่าสติก็ดีปัญญาก็ดีนามรูปก็ดีดับไม่เหลือหน้าที่ไหนนะซึ่งพุทธองค์ก็ทรงตอบว่าวิญญาณต้องดับไปก่อนนามรูปก็ดับหน้าที่นั่นแหละนี่เป็นปัญหาเป็นคำถามที่ลึกขึ้นไปแล้วถ้าตอบอย่างนี้เนี่ยโยมก็งงละนะเพราะว่าเป็นภาษาที่จากตื้นเข้าไปลึกเมื่อเราอบรมสติขึ้นมาแล้วอบรมปัญญาขึ้นมาแล้วสามารถจะแก้ปัญหานี้ได้และคนเหล่านั้นจะดับหน้าที่ไหนจะดับไม่เหลือที่ไหนนั่นเองนะก็คือว่าพุทธองค์ก็ตอบว่าวิญญาณต้องดับไปก่อนนามรูปก็ดับหน้าที่นั้นแหละตอบแค่นี้เนี่ยบุคคลที่ถามเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยที่นั่งนั้นเลย
เรานี่ตอบแล้วมึนอยู่เลยยังไม่รู้บรรลุนะไม่ได้บรรลุนะยังงงอยู่นะสมัยนั้นคนมีปัญญาถามก็เลยว่าเป็นผู้มีบารมีพุทธเจ้าตอบแค่นี้เป็นพระอรหันต์ทันทีซึ่งเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะบารมีเราไม่มากพอที่จะเป็นแต่เราจะต้องปฏิบัติถึงจะเป็นได้ไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่มีโอกาสได้เป็นไม่ใช่เรามีโอกาสว่าคือต้องปฏิพุทธปฏิบัติฉะนั้นเรามาดูซิว่า ที่เอายกตัวนี้ยกคำถามนี้มาคุยในที่นี้ก็เพื่อให้ได้เหตุผลว่าจิตของคนเราทุกคนไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำจริงๆแล้วไหลไปแล้วก็เพลินไปเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงมันก็เลยความเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้แล้วพุทธองค์ก็ทรงเขาเรียกว่าเพิ่มคำถามไว้ว่าอะไรเป็นภัยของสัตว์นั้นแต่ทางนั้นที่อาชิตะมนพไม่ได้ถามคำถามนี้นะแต่พระเจ้าแถมให้อะไรเป็นภัยของสัตว์นั้นพระเจ้าตอบเองว่าถามเองก็ตอบเองว่าทุกข์เป็นภัยของสัตว์นั้นก็คือความทุกข์นั่นเองก็คือคนเราทุกคนก็คือทุกข์ที่จิตไม่หยุดคิดสักทีเนี่ยนะคิดมากจนที่ว่าหยุดไม่ได้อะไรจะมาต้านทานกระแสนี้ไม่อยู่เลยกระเด็นไปหมดเลยอะไรมาขวางก็ไม่อยู่เพราะความคิดของเรานะเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวรุนแรงฉะนั้นทุกคนที่มาฝึกสมาธิในวัดหรือว่าสำนักต่างๆมาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าก็คือว่าทำยังไงให้กระแสจิตของเรานั้นเหือดแห้งแห้งลงแห้งลงเพราะว่าเหมือนเป็นอะไรเป็นเหมือนกระแสน้ำกระแสน้ำทำยังไงให้มันน้ำแห้งลงแห้งลงแห้งลงจนในสุดท้ายแล้วเนี่ยแห้งหมดเลยเขาเรียกว่ายังตัณหาให้เหือดแห้งแล้วนะตัณหาก็เลยจบหมายถึงว่าจิตเราจะต้องแห้งล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 งจนไม่มีจิตไหลแล้วเราต้องอบรมถึงขนาดนั้นนะนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีการอบรมอย่างถูกต้องเท่านั้นถึงจะเป็นไปได้ทีนี้เราทุกคนเนี่ยมาทำสมาธิในวัดกันเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะมาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนก็ต้องมีการฝึกสมาธิคำว่าสมาธิเป็นอย่างไรก็ทุกคนก็มีเป้าหมายว่าสมาธิเนี่ยฝึกมาแล้วเพื่อจะทำให้จิตเราได้นิ่งบ้างเราหวังอะไรในการนิ่งนั้นทุกคนก็หวังว่าถ้าจิตเรานิ่งจิตนั้นก็จะมีความสุขไม่วุ่นวายความไม่วุ่นวายนั่นเองคือความสงบระงับเราก็คงจะมีความสุขกันในความสงบอันนั้นนะแม้แต่ว่าสมัยนี้นะก็มีการที่เขาเรียกว่าวันสมาธิโลกนะโลกในเขาเดี๋ยวนี้ก็ตั้งวันนะวันสมาธิโลกนะรู้สึกจะเป็นวันที่หกหรืออะไรเนี่ยกรกฎาคมที่ผ่านมาไม่ได้เมืองไทยไม่ได้ตั้งโลกเลยโลกตั้งนะเป็นสากลเลยว่าวันสมาธิโลกให้ทุกคนนะทำสมาธิเขาเห็นผลของการทำสมาธินี่ว่าเป็นความสงบของโลกนี้นะถ้าใครสงบสัก5นาทีก็เหมือนกับโลกนี้สงบเพิ่ง5นาที10นาที20นาทีโลกนี้สงบทุกคนทำก็สงบถึงได้ไม่มากก็ไม่มากก็ได้สักหน่อยก็ยังดีทีนี้พระยาเจ้าทั้งหลายเราพูดถึงพระยาเจ้าหรือพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีตัณหาแล้วจิตของท่านแห้งหมดแล้วจิตของท่านไม่ได้ไปจิตของท่านนิ่งตลอดเวลานะเราพูดถึงปุถุชนไปแล้วปุถุชนก็คือคนหนาก็คือคิดทั้งวันจิตก็ไหลไปเหมือนกระแสน้ำที่เราไหลไม่หยุดทีนี้อันนี้คือต้นนะต้นหมายถึงว่าคนที่ยังไม่ได้อบรมต้นของการทำเนี่ยเป็นอย่างนี้สถานะของคนเราทุกคนเดิมๆมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราเห็นว่าปลายก็หมายถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีการไปกันมาของจิตเลยจิตของท่านนิ่งตลอดเวลา
ซึ่งนิ่งตลอดเวลานี่หมายความว่าอย่างไรนิ่งตลอดเวลาหมายถึงว่า24ชั่วโมงจิตไม่มีกระดิกเลยไม่มีการไปทางหูทางตาเลยท่านเดินอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามหนึ่งเดียวจิตจะเป็นความเป็นหนึ่งนั่นหมายถึงว่าท่านจบแล้วจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเราเห็นต้นเหตุแล้วก็เห็นปลายเหตุนะเห็นต้นแล้วก็เห็นปลายว่าปลายทางสุดยอดแล้วของการบรรลุธรรมเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นทุกคนแล้วจิตหนึ่งเดียวเนี่ยจะเป็นตลอดเวลาตลอดชีวิตเป็นถาวรไปเลยเราไม่ต้องมานั่งสมาธิแบบนี้อีกแล้วคือนั่งไม่นั่งไม่มีผลแล้วเพราะอะไรเพราะจิตมันแห้งแล้วไม่ใช่ว่าคนที่สงบเนี่ยอย่างพระยาเจ้าพุทธเจ้าทั้งหลายสงบตอนนั่งสมาธิอย่างที่เรามานั่งชั่วโมงก็สงบชั่วโมงออกจากสมาธิแล้วก็คิดเหมือนเราทั่วไปไม่มีนะไม่มีอย่างนี้คือไม่มีการไปของจิตแล้วจิตจะไม่มีการไปแล้วเพราะอะไรเพราะแห้งแล้วท่านจะยืนจะเดินนั่งนอนเนี่ยท่านจะเป็นหนึ่งเดียวเท่ากับว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงจิตไม่เคยออกเลยไม่ออกเลยไม่ออกไปข้างนอกทั้งหูทั้งตาเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นปิดหมดแล้วปิดหมดแล้วอันนี้เราให้พูดให้ฟังตรงนี้เพื่อให้เห็นภาพว่าในการข้างหน้านั้นที่เราจะไปถึงฝั่งหรือพระนิพพานนี้คนที่ไปเป็นคนที่ถึงฝั่งแล้วถึงนิพพานแล้วเป็นเช่นนี้เราจะเอาคนเช่นนี้มาพูดถึงว่าสถานะจิตของท่านท่านฝึกมาดีแล้วจากเราเนี่ยเป็นผู้หนาด้วยกิเลสอย่างนี้แล้วก็ไปถือคนที่หมดกิเลสอย่างนั้นให้เห็นภาพทั้งสองว่าพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีที่ว่าเป็นพระอรหันต์พระยาเจ้าก็เพราะว่าท่านเป็นสถานะนี้ท่านจึงได้เรียกว่าเป็นผู้พ้นโลกเพราะความเป็นโลกท่านไม่มีแล้วจิตของท่านจะหนึ่งเดียวตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ตลอดชีวิตไม่มีสองนะอันนี้คือพระยาเจ้าเป็นอย่างนี้หมดเลยทีนี้ว่าพระยาเจ้าเนี่ยพระยาเจ้าเนี่ยมีถึงเจ็ดนะเจ็ดขั้นเขาเรียกว่าพระอริยะเจ้าเจ็ดอย่างเราจะพูดทีหลังว่าเจ็ดอย่างเป็นอย่างไรก็คือว่าพ้นทุกข์เจ็ดระดับนะแทนที่เราฟังมาคือมรรคสี่ผลสี่ใช่ไหมล่ะแต่ว่านะอันนั้นอีกอย่างนัยยะหนึ่งก็เรียกว่าสี่กับสี่ก็เป็นแปดนะแต่พระอริยะเจ้าจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเจ็ดอย่างแต่ทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านไม่อยู่ในโลกแล้วตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่อยู่ในโลกแล้วไปอยู่ไหนอ่ะเราพูดคำว่าโลกก่อนคำว่าโลกก่อนโลกหมายคำว่าจิตเราคิดไปเนี่ยจิตเราในวิ่งไปคิดไปในอารมณ์จะต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องผ่านประตูนี้คือระบบนะระบบนี้มันยังมีอยู่เขาเรียกว่าโลกอยู่เมื่อจิตเราวิ่งไปทางตาไปหารูปวิ่งไปทางหูไปหาเสียงวิ่งไปหาจมูกไปหาวิ่งไปทางจมูกไปหากลิ่นลิ้นไปหารสกายถูกต้องสัมผัสใจไปหาอารมณ์ตราบใดคนเรายังมีสภาพนี้อยู่เขาเรียกว่ายังอยู่ในโลกอยู่แสดงว่ารูปรสกลิ่นเสียงนั่นเองคือโลกตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับการสัมผัสใจคู่กับอารมณ์ตราบใดเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงนี้ยังมีอยู่โลกก็บัญญัติว่าโลกอยู่แต่ตราบใดเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงไม่มีแล้วโลกก็ถือว่าไม่บัญญัติแล้วฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีอยู่ในโลกจึงไม่มีบัญญัตินี้เพราะอะไรเพราะจิตของท่านไม่วิ่งไปทางตาไม่วิ่งไปทางหู
ไม่วิ่งไปทางจมูกลิ้นกายใจไม่วิ่งอีกแล้วการวิ่งของท่านไม่มีแล้วหมดการวิ่งแล้วหมดทุกวันตั้งแต่วันนี้ไปถึงสมมติว่าท่านมีอายุถึง100ปีข้างหน้าท่านก็หนึ่งเดียวตลอดเลย24ชั่วโมงนี้ไม่มีออกพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมเมื่อลืนนี้ก็เหมือนเดิมปีหน้าก็เหมือนเดิมปีโน้นก็เหมือนเดิมไปถึงวันตายก็เหมือนเดิมการไปของปันมาของจิตไม่มีเขาเรียกว่าคนเหมือนคนแขนด้วนขาด้วนด้วนแล้ววันนี้มันก็พรุ่งนี้ก็ด้วนเหมือนเดิมเมื่อลืนนี้ก็ด้วนเหมือนเดิมปีหน้าถึงวันตายก็ด้วนเหมือนเดิมการงอกของแขนขานั้นก็ไม่มีจิตมันด้วนเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าวันนี้สงบพรุ่งนี้ไม่แน่เมื่อลืนนี้ก็ไม่แน่อีกอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่แน่นอนทั้งนั้นไม่มีในพระยาเจ้าฉะนั้นทุกคนเนี่ยแต่ละวันไม่แน่นอนเลยเพราะอะไรเพราะความแสบสายของจิตเราเยอะมากวันนี้ก็ไม่สงบพรุ่งนี้ก็ไม่สงบพรุ่งเมื่อลืนปีไหนจนตายก็ไม่สงบเลยอันนี้คือปุถุชนคนหนาแต่พระยาเจ้าก็ไม่ได้มาจากใครมาจากปุถุชนคนอย่างเรานี่เองเดินดินกินข้าวแกงอย่างเรานี่แหละนะแต่สามารถจะพัฒนาไปถึงพระยาเจ้านั้นได้ถ้าคนนั้นพยายามแล้วก็เดินทางถูกต้องอันนี้เรานำมาพูดในที่นี้ก็เพื่อให้เห็นรู้ว่าสถานะของแต่ละคนว่าเกิดอยู่ในโลกนี้มีอย่างไรแล้วก็สถานะของพระยาเจ้าเป็นเช่นไรเพื่อจะเห็นภาพให้ชัดเจนว่ามันต่างกันอย่างไรอันนี้ก็คือว่า ให้เห็นทุกคนให้ทุกคนเห็นว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติไปสู่จุดจบของปัญหาเหล่านั้นให้ได้ก็คือเราจะต้องประพฤติปฏิบัติไปสู่การดับทุกข์ได้จริงทำอย่างไรทีนี้เรามานั่งสมาธิที่พูดค้างไว้นะก่อนอื่นก็พูดถึงว่าการทำสมาธิที่มาวัดมาวาอย่างที่เราสวดมนต์ทำวัดก็มานั่งสมาธินั่นเป็นการให้จิตนั้นหยุดต่ออารมณ์ชั่วขณะหนึ่งแค่ชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าโบราณยังพูดเลยว่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นก็ถือว่าได้บุญมากขอให้จิตหยุดสักนิดหนึ่งชั่วช้างกระดิกหูเนี่ยเราจะเห็นช้างไหมสังเกตช้างไหมเดี๋ยวก็กระดิกหูอีกแล้วเดี๋ยวหูมันไม่นิ่งอ่ะนะงูแลบลิ้นเนี่ยเราเห็นงูเนี่ยเดี๋ยวก็แลบอีกแล้วเดี๋ยวก็แลบอีกแล้วมันช่วงเวลานิดเดียวมันก็แลบอีกแล้วเขาถึงว่าเวลาไม่นานเลยที่มันจะกระดิกอยู่เลยลิ้นงูเนี่ยมันก็จะแลบอยู่เลยหูช้างเนี่ยก็จะพริบอยู่เลยมันนิ่งไม่ได้นานนาทีหนึ่งบางครั้งไม่ถึงนะมันก็กระพริบอีกแล้วงูเหมือนกันแลบลิ้นทั้งวันนะเขาเรียกว่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นก็ได้บุญถือว่าจิตเนี่ยให้เป็นสมาธิมันยากฉะนั้นยากไปยากคนที่นั่งอยู่นี้ก็คงมีคำตอบแล้วว่ามันยากแค่ไหนนะก็คงจะมีคำตอบในใจทุกคนว่าสมาธิเนี่ยโอ้โหมันยากจริงๆมันทำยากมันได้ยากนะสู้กันสุดฤทธิ์ฉะนั้นสมาธิที่เราทำทุกคนเนี่ยยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เป็นแค่ความสงบพื้นฐานเท่านั้นซึ่งสมาธิอย่างเราทำเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธเจ้าแล้วตอนที่พุทธเจ้าเนี่ยยังไม่เป็นพุทธเจ้าก็มีสมาธิอย่างเราทำเนี่ยอายุ7ขวบก็นั่งสมาธิได้แล้วเราสังเกตไหม7ขวบเนี่ยยังไม่เป็นพุทธเจ้านะแต่ท่านนั่งสมาธิได้แล้วทำปฐมฌานให้เกิดแล้วใต้ต้นว่าแล้วก็บวชมาแล้วเนี่ยไปทำสมาธิกับอาลาบทคุกกดาบทก็ได้สูงสุดเลยก็ยังเป็นผู้เจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันหยุดชั่วขณะชั่วคราวแม้แต่อาลาบทคุกกดาบทเนี่ยได้สมาธิก่อนผู้เจ้าเราอีกนะสมัยนั้นผู้เจ้ายังเป็นราชกุมารอยู่เนี่ยฤาษีก็เยอะอยู่แล้วฤาษีก็เยอะอยู่แล้วมีสมาธิทุกองค์ใหญ่สมาธินะทุกตนนะแม้แต่กรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยฤาษีประจำสำนักของ
พระบิดาของพุทธเจ้าก็มีนะที่เราเคยได้ยินว่าอสิตะดาบทหรือว่ากาลเทวินนะกาลเทวินเทวินกาลเทวินดาบทเนี่ยซึ่งเป็นเศรษฐีประจำกรุงกบิลพัสดุ์ที่พระเจ้าสุโธทนะในเลื่อมใสอยู่ก่อนหน้าแล้วซึ่งอสิตะดาบทตัวนี้หรือกาลเทวินเนี่ยเป็นฤาษีผู้เฒ่านะที่พ่อพุทธเจ้าเองเนี่ยพระบิดาเนี่ยก็มีความศรัทธาเริ่มใสกรุงกบิลพัสดุ์นะแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยกาลเทวินเนี่ยไปพักผ่อนที่สวรรค์นะเก่งไม่เก่งเนี่ยไปพักที่สวรรค์นู่นนะพักผ่อนกลางวันที่สวรรค์นู่นน่ะนะทำสมาธิขนาดที่ว่าโอ้มนุษย์มันร้อนเนาะอากาศก็ร้อนอบอ้าวไปพักสวรรค์ให้จะเย็นหน่อยไปพักผ่อนที่สวรรค์ปรากฏว่าเห็นเทวดาเนี่ยตีร้องก้องเปล่ากันนะเหมือนกับว่ามีความตีกองตีคล้องตีอะไรเหมือนกับว่ามีความดีใจอะไรสักอย่างอชิตะดาบทนี้ก็ถามว่าท่านดีใจอะไรล่ะถึงได้ตีกองตีกองเพราะว่าเทวดาก็บอกว่าจะไม่ดีใจได้อย่างไรตอนนี้เนี่ยพระโพธิสัตว์ลงไปเกิดในมนุษย์แล้วลงไปเกิดที่ไหนล่ะกรุงกบิลพัสดุ์เกิดกับพระนางสดิมหามายาเราดีใจเหลือเกินเทวดาว่าพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกแล้วตอนนี้กำลังไปเกิดนะไปประสูติที่กรุงกบิลพัสดุ์พระเจ้าสุโธทนะอ้าวนี่ก็โยมอุปถากนะเป็นอุปถากของฤาษีนี่เองฤาษีก็เลยลงมาจากโน่นเนี่ยสวรรค์แล้วเข้าพบพุทธเจ้าเข้าพบพระเจ้าสุโธทนะนะแล้วขอดูราชกุมารที่ประสูตินะว่าราชกุมารนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ไปดูพุทธเจ้าเราประสูติแล้วเทวดาตีร้องป้องเปล่าก้องเปล่าอยู่บนสวรรค์เขาเรียกว่าดีใจเก่งไม่เก่งทำสมาธิขนาดนั้นนะไปพักผ่อนสวรรค์เรายังพักไม่ได้เลยนะนั่นคือมาหมายถึงก็มีสมาธิเมื่ออชิตะมนพดูกรุงราชกุมารแล้วเนี่ยที่แรกก็ยิ้มดีใจแล้วสุดท้ายก็ร้องไห้ขึ้นมาแล้วก็กราบก้มกราบเด็กน้อยนะราชกุมารนั้นพระราชบิดาก็เห็นว่างงว่าฤาษีผู้เฒ่านี่กราบเด็กทำไมก็เลยกราบตามด้วยตัวเองก็ศรัทธาฤาษีอยู่นะก็เลยกราบตามนั่นคือการกราบครั้งแรกของพระเจ้าสุโธทนะที่กราบพระเจ้าเราที่เราฟังพุทธประวัตินะเห็นฤาษีตัวเนี้ยกราบก็กราบเพราะว่าฤาษีเนี่ยพระเจ้าสุโธทนะก็ศรัทธาอยู่นะก็เลยว่ากราบตามพระเจ้าสุโธทนะก็ถามว่าทำไมฤาษีถึงได้ที่แรกยิ้มดีใจแล้วทำไมตอนหลังทำไมร้องไห้ขึ้นมาหมายความว่าอย่างไรแล้วก็ก้มกราบที่ดีใจก็หมายถึงว่าพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกได้เพราะราชกุมารนี้ดูพุทธลักษณะแล้วเนี่ยเป็นพุทธเจ้าแน่นอนนะมีคติเป็นสองแต่เชื่อว่าต้องเป็นพุทธเจ้านะมีความเชื่อว่าราชกุมารนี้แหละเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะต้องเป็นพุทธเจ้าดีใจว่าพุทธเจ้าจะเกิดในโลกแล้วนะแต่ที่ร้องไห้ก็คือเสียใจว่าเราผู้เฒ่าแล้วเราคงไม่เห็นแน่นอนคงจะทำกาละเสียแล้วก็คือเขาต้องล่วงลับไปก่อนที่จะเห็นพุทธเจ้าคงไม่มีวาสนาได้เห็นแน่เพราะอายุปูนนี้แล้วก็เลยร้องไห้ขึ้นมาการยิ้มแล้วก็การร้องไห้นี้จึงเกิดขึ้นแล้วก็ก้มกราบทำไมกาลเทวินได้ก้มกราบราชกุมารซึ่งเด็กน้อยเล็กเองก็เพราะว่าฤาษีตัวนี้บอกว่าถึงเราจะเป็นผู้เฒ่าเด็กน้อยนี้จะเป็นเด็กน้อยแต่บุญบารมีของเด็กน้อยนี้ใหญ่โตมากใหญ่โตกว่าเราอีก
เราเป็นผู้เฒ่าไม่มีบารมีมากขนาดนี้เปรียบเหมือนไม้พันเล็กถึงจะโตสุดก็เล็กอยู่แต่เด็กเนี่ยเป็นเหมือนไม้พันใหญ่ถึงตอนนี้จะเล็กอยู่แต่เวลาโตแล้วใหญ่มากเพราะเป็นไม้พันใหญ่นะเปรียบเทียบให้เห็นว่าตัวเองถึงจะแก่แต่ก็เป็นไม้พันเล็กนะโตที่สุดก็ได้แค่นี้แหละไม่ได้ใหญ่อะไรนะแต่เด็กเนี่ยเป็นไม้พันใหญ่ซึ่งก็ชัดเจนว่าเปรียบเทียบบารมีให้เห็นก็เลยกราบยอมกราบเด็กนะอันนี้คือประวัตินะที่เราเอานี้มาเล่าก็คือว่ากาลทิวินนี่เป็นผู้มีฤทธิ์มากมีสมาธินั่นเองฉะนั้นสมาธิเนี่ยมีประจำโลกแล้วมีก่อนพุทธเจ้าหมดแล้วซึ่งสมาธิมีมานานแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็มีมาแล้วเราจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างว่าสมาธิกับการพ้นทุกข์เป็นอย่างไรธรรมะใหญ่นะตัวเราใหญ่นั่ง อันนี้เราพูดถึงว่าสมาธินะสมาธิเนี่ยทุกคนมาฝึกเนี่ยรู้ไหมว่าสมาธิมีก่อนพุทธเจ้าอีกแล้วพุทธคนอื่นๆก็มีพุทธเจ้าก็มีนะอันนี้นี่เล่าให้ฟังนะว่าสมาธิเนี่ยมีมานานแล้วแต่พุทธเจ้าเนี่ยยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะความสงบของสมาธิเนี่ยมันสงบชั่วคราวอย่างที่เรามาฝึกกันนะเรามานั่งสมองเนี่ยสมาธิเราเกิดสมมติว่าเราสงบชั่วโมงนึงเนี่ยแต่ออกจากสมาธิแล้วจิตไปไหนต่อไปทางเดิมต่อไปทางเก่าต่อไปทางที่มันเคยไปต่อไปทางไหนล่ะไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันเป็นทางเก่าที่เขามีอยู่แล้วมันก็เลยไม่จบสิการทำสมาธิเราถึงไม่จบเพราะว่าอะไรเพราะเราออกจากสมาธิแล้วจิตเราก็ไปทางเดิมความเป็นเดิมๆของเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมเรามีกิเลสอย่างไรเราก็มีเหมือนเดิมเราสังเกตดูสิเพียงแต่ว่าตอนที่เป็นสมาธินั้นพักของเดิมไว้ชั่วขณะหนึ่งหมายถึงว่าพักกิเลสไว้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองถ้าคนนั้นทำอยู่อย่างเนี้ยมาวัดเมื่อไหร่ก็ทำอย่างเนี้ยตลอดจนตลอดชีวิตของเขาก็ได้แท้ว่าให้จิตสงบชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองสำหรับการที่จะมาละกิเลสอะไรไม่ได้ละไม่ได้เราเห็นว่าสมาธิเนี่ยพุทธเจ้าก็ทำมาตั้งแต่7 ขวบก็เป็นสมาธิตอนที่ยังไม่ได้เกิดกาลเทวินก็เป็นสมาธิอยู่แล้วเราจะแยกเห็นว่าสมาธิคืออะไรแล้วก็ทางพ้นทุกข์จริงๆคืออะไรแยกให้เห็นว่าทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่อันเดียวกันทีนี้สมาธิเนี่ยละกิเลสยังไม่ได้เป็นที่พักใจเอาเป็นว่าสมาธิเนี่ยเป็นที่พักใจเพราะอะไรเพราะใจเราไม่เคยพักเลยร่างกายของเราทำงานทุกวันเรายังพักทุกวันเหมือนกันทุกคืนเหมือนกันแต่ใจเราเคยพักไหมตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตื่นมันก็ไปหลับมันก็ไปไม่ใช่ว่าหลับแล้วมันไม่ไปนะจิตมันก็ไปในโลกของความฝันฉะนั้นจิตไม่เคยหยุดเลยไม่เคยพักเลยแต่ร่างกายเนี่ยเราพักให้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกคืนเรายังให้พักเขาให้เขาพักได้แต่ใจเราไม่เคยพักฉะนั้นทำสมาธินี่เป็นการพักผ่อนของใจ
เราจึงเรียกว่าเป็นที่พักใจส่วนกิเลสนั้นยังละไม่ได้เวลามันพักใจแล้วจะมามีสมาธิออกมามันก็ไปต่อไปไหนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งการไปมีเมื่ออยู่เมื่อไหร่ตัณหาของเราหรือว่าการที่ไหลไปของจิตเนี่ยเหมือนกระแสน้ำก็จะมีอยู่ตามนั้นซึ่งกระแสเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถจะละได้เลยมันหยุดชั่วขณะตอนที่ทำสมาธิเท่านั้นเองเรื่องก็เลยไม่จบทำสมาธิก็ยังจบไม่ลงแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะไม่ทำเลยหรือไม่มีเลยหรือก็ไม่ถึงขนาดนั้นทุกคนก็ต้องทำเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นนะเขาเรียกว่าเรียนรู้เบื้องต้นก่อนอื่นจะพ้นทุกเนี่ยทุกคนก็ต้องฝึกสมาธิเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเป็นทางที่เดินมาถูกอยู่แล้วแต่สมาธิเพียงแต่ว่ามันสงบชั่วคราวเท่านั้นยังไม่ถึงจุดจบเท่านั้นเองนะมันเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทำของเราทุกคนก็ไม่ได้หมายถึงว่าท่านก็มาวัดก็ไม่ต้องทำสมาธิซะเลยดีกว่าดีไหมไม่ถึงขนาดนั้นก็ทำสมาธินี่แหละเพราะทุกคนก็มาเรียนรู้สมาธิก่อนอยู่ดีแหละนะพูดในคราวนี้ก็ถึงว่าไม่ได้ว่าสมาธิผิดนะแต่การละกิเลสเนี่ยยังละไม่ได้มันจะต้องมีอีกขั้นตอนหนึ่งเอาพูดง่ายๆก็คือมันเป็นขั้นเพียงขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นของหลายๆขั้นที่เราจะต้องไปนะเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในขั้นตอนหลายขั้นที่เราจะต้องทำยกระดับไปเรื่อยๆไม่ใช่อยู่แค่นี้ถ้าเราจะอยู่แค่นี้เนี่ยเราก็จุดจบไม่ได้หาทางออกเรื่องนี้ไม่ได้การพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดแก่เราแน่นอนนะฉะนั้นเมื่อเราทานการทำสมาธิมาทุกคนเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วว่าสมาธิเนี่ยทำยากหรือไม่ยากก็ยากกันทั้งนั้นแหละนะแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยเป็นเพียงให้จิตเนี่ยสงบระงับเป็นที่พักใจเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอะไรต่อไปล่ะเราจะต้องทำเรื่องของการพ้นทุกข์ต่อไปอีกระดับหนึ่งนั่นเรียกว่ามรรคการอบรมมรรคซึ่งหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ได้แต่ทำสมาธิมาทั้ง30ปี20ปี10ปีมาแล้วแต่ไม่เคยมีมรรคเข้ามาฉะนั้นมรรคเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำไปสู่เดินทางและไปสู่พระยาเจ้าเรายังไม่ได้ทำขึ้นมาเลยมันก็เลยแต่แค่สมาธิอยู่มารู้กี่ปีมามันก็เลยอยู่แค่นั้นจึงจบไม่ได้นะทำไมเราต้องมีมรรคเพราะมรรคจะเป็นการจุดจบของปัญหาเพราะถ้าเราอบรมมรรคแล้วจิตมันจะจบเลยมันจะไม่มีการไปแล้วการทำสมาธิเราก็ไม่จำเป็นเพราะจิตเราเป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืนอย่างที่ยกตัวอย่างว่าพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านจิตของท่านหนึ่งเดียวตลอดการไปของท่านไม่มีอีกแล้วท่านจบเลยเพราะอะไรเพราะมรรคนี่เองมาจุดจบที่มรรคฉะนั้นเราจึงเห็นว่าสมาธิไม่ใช่มรรคไม่ใช่สมาธิมรรคเป็นพื้นฐานของทุกคนที่เข้ามาในวัดมาฝึกก่อนและต่อไปก็คือสูงสุดก็คือทุกคนจะต้องอบรมมรรคซึ่งมรรคเนี่ยไม่มีใครนำมากล่าวอย่างจริงจังให้คนเข้าใจก็เลยคิดว่ามาทำสมาธิหรือว่าจบแล้วเวลาตายก็เข้าสมาธิตายก็แล้วกันมันไม่ได้มันไม่จบนะถ้าเข้าสมาธิไปเกิดที่ไหนไปเกิดพรหมโลกถ้าเข้าไม่ได้ก็เกิดมนุษย์บ้างสวรรค์บ้างหรือลงนรกบ้างเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีมรรคทีนี้เราจะเห็นได้ว่ามรรคเป็นทางเส้นเดียวเท่านั้นที่จะไปสู่การทำลายระบบจิตของเราให้แห้งจากตัณหาเหล่านั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมรรคจึงเป็นของสูงสุดที่เราจะต้องยกระดับจิตของเราจากการฝึกสมาธิธรรมดามาอบรมมรรคกันอีกทีหนึ่งนะอบรมมรรคซึ่งมรรคเนี่ยเวลาเราอบรมแล้วเนี่ยจิตเราจะจบเลยปัญหาจะจบเลยจิตเราจะเป็นสมาธิ24ชั่วโมงเลยจิตของเราจะเป็นสมาธิตลอดชีวิตเลยจะไม่มีการไหลของจิตอีกแล้ว
นั่นคือจุดจบของปัญหาฝึกครั้งเดียวแล้วก็มีผลจนร้อยปีไปเลยถ้าคนนั้นมีอายุอยู่นึ่งเดียวมาตรฐานเดียวเท่านั้นนี่คือมรรคซึ่งทุกคนเนี่ยเราเคยก็เอ่ยถึงพระอรหันต์ไม่ใช่หรือว่าพระเจ้าหรือท่านเป็นเช่นนี้หมดเลยจิตหนึ่งเดียวไม่มีสองเพราะอะไรเพราะท่านอบรมมรรคหมดส่วนสมาธิไม่ได้แค่หยุดแค่ชั่วขณะเท่านั้นเองคำว่าขณะก็แล้วแต่บางคน5นาที10นาทีชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเคยมีพระองค์หนึ่งนะนั่งที่สุดเนี่ย3วันนั่งยาวสุดนะท่านติดสมาธิมานานแล้วก็หลายชาติท่านเป็นฤาษีมาแล้วชาตินี้ท่านมาเป็นพระบอกว่านั่งนานได้เท่าไหร่นั่งนานสุด3วันไม่กินข้าวกินปลาไม่มีลมหายใจอยู่3วันสุดท้ายต้องมาปฏิบัติตามตมาสอนอีกทีหนึ่งนะเพราะอะไรห้องไปไม่ได้บอกโอ้ยสมาธิเนี่ยเราทำมานานหาทางออกไปเจอสุดท้ายก็ต้องมามีหมักเข้าไปทุกอย่างเหมือนนับหนึ่งใหม่นั่งสมาธิ3วันเนี่ยใครทางนั่งได้อะมันเป็นนิโรธแล้วอ่ะเข้าง่ายมากสมาธิแค่สูดลมมาแล้วปุ๊บดิ่งเลยเงียบไปเลย3วันไม่ต้องกินข้าวกินปลาเลยไม่มีลมหายใจไม่ต้องพูดถึง3ชั่วโมงหรอกนะออกมาก็เหมือนเดิม3วันออกมาก็เหมือนเดิมนะโยมออกมาก็เหมือนเดิมจิตก็ไปโน่นไปนี่นะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้จิตเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ก็คือต้องใช้มรรคริมรรคเนี่ยเป็นอย่างไรทำไมเราต้องกล่าวถึงว่ามรรคแล้วก็การจะรู้จักมรรคนั้นเราจะทำอย่างไร ก็คือว่าหลังจากที่เราพูดถึงสมาธิว่าสมาธิเพียงแต่พักใจเท่านั้นเองถึงคนพักมากขนาด3วันนะเขายังมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็คืออบรมมรรคนะก็ต้องมีมรรคเพราะไม่มีมรรคไปไม่ได้นะฉะนั้น มรรคเนี่ยเราจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ก็คือว่าก่อนอื่นเราจะรู้จักมรรคเนี่ยก็คือธรรมชาติของจิตของเราอย่างที่เคยอธิบายว่ามันไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทำไมมันไปทางเส้นนี้แล้วไปอย่างรุนแรงแล้วไปอย่างแน่นหนาไปอย่างเหมือนกระแสน้ำอันใหญ่เพราะว่าการที่เราไปเช่นนั้นเพราะความดำริของเรานั้นไปทางอกุศลและวิตกทั้ง3นี้มีมากจนเป็นกำลังหนักหน่วงเป็นกำลังเนี่ยกำลังของเขาใหญ่มากก็คือดำริไปทางกามดำริไปทางพยาบาทดำริทางเบียดเบียนซึ่งเราจะต้องทำวิตกทั้ง3เนี่ยให้เบาลงบางลงตามลำดับ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 จนกว่าวิตกทั้ง3นี้จะหมดไปนะเขาเรียกว่าความดำริชอบฉะนั้นดำริทางกามเนี่ยก็คือจิตวิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นคำว่ากามเนี่ยมันกินความลึกกินความกว้างเช่นว่าจิตวิ่งไปทางตาไปหารูปเนี่ยท่านเรียกว่ากามแล้ววิ่งไปทางหูตาหูไปหาเสียงจมูกหากินเขาเรียกว่ากามคุณ5นะรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะยกใจไว้เป็นผู้ตัวเสวยเขาเรียกกามคุณ5รวมทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเขาเรียกว่ากามกามมราคะมันเป็นตระกูลของกามหมดเลยฉะนั้นตระกูลของกามนี่ใหญ่กว่าใหญ่มากคือถ้าใครจิตออกทางหูทางตาถือว่ากามหมดเลยเป็นหมดเลยนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสนั่นคือกามคุณ5ซึ่งทุกคนเนี่ยไปอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกามนี่ไม่ใช่ว่าหญิงชายอย่างเดียวนะกามคุณ5คือยินดีนะยินดีว่ารูปนี้สวยจังนะเสียงนี้เพาะจังนะหรือเพาะหรือไม่เพาะการไปของจิตเป็นหมดเลยเอาพูดง่ายๆคือจิตไปเนี่ยเป็นหมดเลยเป็นจิตไปทั้งหมดเนี่ยเป็นแยกเป็น3ประเภทคือไปเพาะกามไปเพาะพยาบาทไปเพาะเบียดเบียนพยาบาทเป็นยังไงพยาบาทหมายถึงว่าผูกโกรธ
ผู้โกรธเป็นยังไงเราเคยโกรธกันคนเนี้ยเราเคยโกรธกันตอนที่โกรธเคยตอนที่โกรธนะเขาเรียกว่าโกรธแต่หลังจากโกรธแล้วเนี่ยมันยังคาใจมานานนักหนาเขาเรียกพยาบาทเขาเรียกว่าผู้โกรธเราเคยไม่ถูกกันกับคนนี้เนี่ยนานแล้วเคยทะเลาะกันตอนที่ทะเลาะนะเขาเรียกว่าโกรธนะแต่หลังจากนั้นน่ะมันยังผูกความไม่ในใจตลอดอันนี้เขาเรียกว่าพยาบาทผูกความรู้สึกไว้ตลอดเวลาและความรู้สึกเหล่านี้ก็มาเป็นอารมณ์เราประจำวันของเราทำให้เราเนี่ยพยาบาทซึ่งทำให้จิตของเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆอย่างรุนแรงกามก็อย่างรุนแรงพยาบาทก็รุนแรงแล้วก็คิดเบียดเบียนไปตามนั้นเบียดเบียนว่าจะโต้ตอบเขาอย่างไรดีจะทำยังไงดีกับเขาจะโต้ตอบเขาอย่างไรพวกนี้เขาเรียกว่าการเบียดเบียนซึ่งคนเราทุกคนเนี่ยอากุศลวิตกทั้งสามเนี่ยครอบงำอย่างรุนแรงเป็นกำลังมหาศาลทำให้การไหลของจิตไม่หยุดเลยเพราะวิตกทั้งสามนี้นี่คือนักปฏิบัติทุกคนต้องเรียนรู้ว่าสถานะเดิมของเราทุกคนเนี่ยมีวิตกทั้งสามนี้ครอบงำอยู่แล้วเป็นความเหนียวแน่นจึงไม่มีช่องว่างสำหรับการหยุดของจิตเลยแม้แต่นิดเดียวเราไปหยุดสมาธิก็หยุดได้แป๊บนิดประชั่วประเดียวประดาวยังเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนเคยหยุดถึง3วันก็ยังไม่จบเลยนะเราแค่หยุด3นาที5นาที3ชั่วโมงมันจะจบอะไรนะยังไม่จบทีนี้เราจะต้องใช้มรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางถ้าเกิดว่าเราไปอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาที่เขาบอกว่าเวลาทำสมาธิใช่ไหมเวลาทำสมาธินิ่งจิตมันพักแต่ออกสมาธิแล้วก็จิตก็ไปแล้วก็คนที่ทำสมาธิทำไงรู้ไหมตามดูมันไปตามดูไปไหนมันก็ไปทางเก่านั่นเองตามหรือไม่ตามมันก็ไปทางเก่าที่ว่าตามรู้มันไปรู้มันความเกิดดับมันไปตามรู้พวกนี้ไปหมดเลยไปทางเส้นเดิมนั่นเองแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นคนเก่านั่นเองเพราะอะไรเพราะมันไปทางเส้นเก่ามันจะเป็นคนเก่าได้อย่างไม่เป็นคนใหม่ได้ไงก็เป็นคนเก่าฉะนั้นถ้าบอกว่าคนเก่านั้นก็ยังเป็นคนเก่าอยู่แล้วจะจุดจบตรงไหนก็ไม่มีไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็คือเราก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ทีนี้มรรคเนี่ยเขาจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็อุดหูอุดตาให้หมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเคยได้เนี่ยอายตนะ6เนี่ยปิดให้หมดถ้าอย่างนั้นก็หลับตาเสียเอาอะไรอุดหูซะอย่างนั้นไหมไม่ใช่อย่างนั้นนะทำลายตาให้บอดเสียทำลายหูให้หนวกเสียมันจะได้จบกันไม่จบหรอกลองถามคนตาบอดดูสิว่าคิดเยอะไหมโอ้ยคิดทั้งวันแหละถามคนหูหนวกดูสิว่าคิดมากไหมนะคิดมากทุกวันเลยเอ้าคนตาดีก็บอกว่าตาดีคิดมากหูหนวกก็คิดแบบหูหนวกตาบอดก็คิดแบบหูตาบอดเพราะประตูอื่นมันต้องเยอะแยะจมูกอีกลิ้นอีกกายใจมันก็ไปได้หมดเลยบุดประตู2ประตูมันจะมีผลอะไรเพราะประตูอื่นทั้ง4ประตูยังรออยู่แหว่งไป2มันอุดไป2ประตู4ประตูยังให้เลือกอีกอุดยังไงก็ไม่อยู่นะแต่เราใช้ยามักอุดปิดได้นะทีนี้เราต้องใช้มักคืออะไรมักคือก่อนอื่นที่จะเดินมักก็คือรู้ว่าทางเก่านั้นมันมีโทษเราจะไม่ไปทางเส้นนั้นให้ทุกคนเนี่ยปิดตัวเองว่าต่อไปเนี่ยจิตของเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำเนี่ยเราจะใช้สติเนี่ยเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้นะอย่างที่อาชิตะมนุษย์ภูลถามมันเนี่ยว่าจิตของเราไหลไปในสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำเนี่ย อะไรหนอเป็นดุจทำนบที่กั้นกระแสเหล่านั้นและกระแสเหล่านั้นละด้วยทำอะไร
เราจะใช้พระเจ้าตอบว่าสตินั่นแหละเป็นดุจธรรมนบกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาจะละด้วยปัญญาเราใช้ปัญญากับสติสติกับปัญญาเพราะงานนี้เนี่ยสติกับปัญญาทำหน้าที่เพราะอะไรเพราะว่าเราใช้สมาธิก็ยังไม่ได้ต้องใช้สติกับปัญญามันถึงจะตรงคำสอนนะที่ตอบกับอชิตะมนบนะว่าสตินั่นแหละเป็นดุจธรรมนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้และกระแสเหล่านั้นจะละด้วยปัญญาฉะนี้สติกับปัญญาทำหน้าที่แก้ปัญหาเรื่องกระแสจิตที่เราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเหมือนกระแสน้ำนั้นได้อย่างไรนะก่อนอื่นเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องปิดจิตตัวเองว่าเวลาคิดถึงใครถึงใครเนี่ยเราจะตัดหมดเลยไม่คิดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะคิดในเรื่องที่ตรงกันข้ามไม่ได้หมายถึงว่าไม่คิดเฉยเลยก็ไม่ได้ไม่ให้คิดเฉยเลยก็ไม่ได้ต่อให้คิดนั่นแหละแต่ให้คิดอีกแง่หนึ่งซึ่งจะเป็นการล้างวิตกทั้งสามมันออกด้วยอีกวิตกอีกชนิดหนึ่งเชื่อไหมอย่างที่บอกว่าจิตเราคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นก็คือวิตกทั้งสามกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกสามอย่างนี้เป็นความคิดที่เหนียวแน่นเรื้อรังยืดเยื้ออยู่ในจิตเราทุกเวลาทุกนาทีจนที่จิตเราไม่หยุดเลยไปตลอดเลยเพราะวิตกทั้งสามนี้เองฉะนั้นวิตกทั้งสามเนี่ยจะหมดไปเนี่ยต้องใช้วิตกอีกสามอย่างมาแก้มันจะหมดด้วยความที่เราสงบให้เข้าไปข่มก็ไม่ได้เขาเรียกว่าหินทับหญ้าไม่ได้เราจะต้องใช้วิตกอีก3อย่างเข้าไปแก้ฉะนั้นนักปฏิบัติอบรมมรรคจะต้องสร้างวิตกขึ้นมา3อย่างเอาวิตกล้างวิตกแล้วมันจะหายกันวิตกทั้ง3ก็จะถูกทำลายด้วยวิตกอีก3อย่างฉะนั้นอะไรที่จะล้างกามวิตกได้ล่ะเนกขัมมวิตกจะล้างกามวิตกได้เขามีคู่อยู่และพยาบาทวิตกนะคิดถึงคนอื่นแล้วมันโกรธแล้วผูกโกรธเขาไว้เนี่ยเอาอะไรมาล้างล่ะเราจะต้องใช้อพยาบาทวิตกเข้าไปแก้แล้ววิหิงสาวิตกล่ะเราจะต้องใช้อวิหิงสาเข้าไปแก้แล้วเราจะสร้างวิตกทั้งสามนี่ให้มากเจริญให้มากอบรมให้มากแล้ววิตกอีก3อย่างนั้นก็จะเบาลงไปเพราะอะไรเพราะวิตกทั้ง3ที่เป็นอกุศลวิตกเนี่ยก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นจิตที่ส่งนอกส่งออกไปข้างนอกแล้ววิตกทั้ง3อย่างที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีขึ้นมาเลยในใจมันเป็นจิตที่สร้างแล้วเนี่ยจิตน้อมมาข้างในพูดง่ายๆก็คือว่าวิตกทั้ง3ที่ไปข้างนอกนั้นไปหาผู้อื่นแล้ววิตกทั้ง3เนี่ยที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นวิตกทั้ง3สร้างขึ้นมาก็คือคิดถึงตัวเองงานนี้ก็คือว่าระวังเรากับเขาผู้อื่นกับเราเท่ากับว่าคู่กรณีก็คือตอนนี้จิตเราทุกคนเนี่ยไปอยู่ผู้อื่นหมดเลยซึ่งเราไม่เคยมีเท่ากับว่าเราเนี่ยมีค่าเท่า0เราต้องนับ1ใหม่แต่ตอนนี้อยู่ในเขาอยู่ในใจของเราเนี่ยคิดถึงผู้อื่นเนี่ยเต็มร้อยซึ่งเราจะเห็นว่าตาช่างอันนี้เอียงไปทางคนอื่นเนี่ย 100% ส่วนเราเนี่ย 0% ไม่มีเลยนี่คือปัญหาว่าจิตของเราทุกคนเนี่ยเอาคิดเป็นคนอื่นเอาคนอื่นมาเป็นอารมณ์ทั้งนั้นเลยทำไมต้องเอาคนอื่นแล้วคิดถึงคนอื่นมาเป็นอารมณ์เพราะความไม่รู้ก็เพราะอะไรไม่รู้เพราะเกิดมาเขาก็ให้ตามาตื่นเกิดมาเราก็ลืมตาก็ใช้ตาแล้วเกิดมาเรามีหูก็ใช้หูแล้วมันใช้ตั้งแต่เกิดมาแล้วต่างคนต่างใช้มันก็เลยไปเอาคนอื่นมาทั้งนั้นเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่เอื้อให้จิตเราไปหาคนอื่นอยู่แล้วมันเป็นการจิตเรากับโลกให้เย็บติดกันไง
ระหว่างจิตเรากับโลกสื่อสารกันสัมพันธ์กันมันก็เลยทำให้เกิดความผูกพันกันกลายเป็นกระแสเป็นความแน่นเหนียวของจิตเรากับอารมณ์ของโลกติดกันกลายเป็นกระแสน้ำแสดงว่าด้วยความไม่รู้ของเรานะทำให้จิตเราไปคิดถึงผู้อื่นตลอดเวลาแล้วผู้อื่นนั่นเองมีภาพเป็นสัญลักษณ์ถ้าภาพคนนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักกามวิตกก็เกิดขึ้นถ้าภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความชังพยาบาทวิตกก็จะเกิดขึ้นถ้าภาพนั้นเป็นที่รักไม่เป็นที่รักก็ไม่ใช่เป็นที่ชังก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอวิชชานะเป็นเรื่องของความโมหะนะเป็นความหลงนะก็จะเกิดขึ้นแก่เราก็เรียกว่าโมหะนั่นเองนะราคะโทสะโมหะนั่นเองความหลงหลงอะไรหลงไหลเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ที่ไม่รักไม่ชังนั้นจะรักก็ไม่ใช่จะชังก็ไม่ใช่มันเป็นอารมณ์กลางๆเนี่ยมันจะไหลไปเรื่อยๆมันเป็นโมหะนั่นแหละเป็นอวิชชาและสามอย่างเนี่ยคือราคะโทสะโมหะครอบงำใจเราซึ่งเราเป็นสภาพหรือเป็นสภาวะที่ไม่รู้โดยความไม่รู้ครอบงำเรามาการก่อนเกิดมาก็จิตเรามีตาก็ใช้ตามีหูก็ใช้หูคือใช้โดยธรรมชาติของมันที่เราไม่รู้เหมือนกับว่าเป็นภาวะจำยอมที่เราต้องทำอย่างนั้นเกิดมาเป็นสัญชาตญาณไปเลยถึงได้บอกว่าอชิตามนพทูลถามพระเจ้าว่าเพราะเขาเรียกว่าโลกคืออะไรอันอะไรปิดบังเอาไว้ไงพระเจ้าก็บอกว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้เพราะความไม่รู้น่ะเกิดมาไม่รู้ก็ทำอย่างนี้กันก็ทำอย่างนี้แหละฉะนั้นความไม่รู้นี่จึงปกปิดเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดนะฉะนั้นทุกคนเกิดมาสภาพความว่าดูในสภาพที่ความไม่รู้ครอบงำมาก่อนก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะความไม่รู้นั้นปกปิดหมดเลยเราถึงมาแก้ไขด้วยนี่ไงความรู้นี่ไงความรู้เนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐมากจะมาแก้ความไม่รู้นั้นตกไปนะเคยมีเทวดาถามพระเจ้าว่าเทวดาถามว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นอะไรประเสริฐสุดนะบรรดาสิ่งที่ตกลงอะไรประเสริฐสุดบรรดาสัตว์สองเท้าอะไรประเสริฐสุดบรรดาชนผู้พูดอะไรประเสริฐสุดนะเทวดาตนหนึ่งก็ตอบว่าบรรดาสิ่งที่ตกลงฝนประเสริฐสุดบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นพืชประเสริฐสุดบรรดาสัตว์สองเท้าโคประเสริฐสุดสัตว์อะไรอ่ะสัตว์สองเท้าบุตรประเสริฐสุดมั้งนะบรรดาชนผู้พูดบุตรเป็นผู้ประเสริฐสุดนะเทวดาตัวหนึ่งก็ตอบแต่พระพุทธเจ้าไม่ตอบตามนั้นพระเจ้าตอบว่าบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นคือความรู้ประเสริฐสุดนี่ไงรู้ไงบรรดาสิ่งที่ตกไปความไม่รู้ประเสริฐสุดคือความไม่รู้นั้นมันตกไปแล้วความรู้ก็เกิดขึ้นบรรดาสัตว์สองเท้าพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐสุดบรรดาชนผู้พูดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐสุดนะพระเจ้าตอบอย่างนี้ไม่ตอบตามเทวดาตรงนั้นตอบฉะนั้นจึงเห็นว่าความไม่รู้เนี่ยตกไปดีมากเลยแล้วความรู้ผุดขึ้นฉะนั้นความรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะเราได้ยินการฟังคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าพุทธเจ้าไม่เกิดในโลกไม่อุบัติขึ้นในโลกไม่มีใครรู้ได้เลยเพราะความไม่รู้นี่ก็จะปกปิดต่อไปอีกซึ่งเราจะงงไปหมดเลยไม่รู้ทางหาทางออกอย่างไรเท่าก็ว่างานนี้ก็คือว่าทุกคนเนี่ยปล่อยจิตออกไปคิดถึงผู้อื่นเนี่ยมากมายจนเป็นทางแล้วก็ทางนั้นเป็นทางผิดแล้วก็ด้วยความไม่รู้ของเราที่เป็นเช่นนั้นมาการก่อนสนิบัตินี้เราได้ยินได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าโดยที่ว่าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้นำมาถ่ายทอดนี่ไงที่ว่าบรรดาชน
ชนผู้พูดก็คือพุทธเจ้านะบรรดาสัตว์สองเท้าก็เรียกว่าพระสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐนำคำสอนมาให้นะว่าทางรู้ไปทางนี้ก็คือว่าเราจะต้องปิดทางเส้นนั้นนะปิดทางเส้นเก่าปิดอย่างไรต่อไปนี้เราจะไม่คิดถึงผู้อื่นแล้วนั่นคือทางเส้นเก่าพอคิดไปแล้วราคะโทสะโมหะก็จะครอบงำเราเหมือนที่เคยครอบงำมาแล้วตอนนี้ไปเราจะเอาจิตของเราคิดถึงตัวเองอันนี้คือทางเส้นใหม่นี่คือทางนี่คือผู้รู้ทางรู้เนี่ยนะนี่คือความรู้อันนั้นคือความไม่รู้ฉะนั้นความรู้ก็คือพุทธเจ้าเนี่ยให้ทุกคนเอาจิตไว้ที่ตัวเองเอาไว้ที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างเอาไว้ตรงนี้ห้ามไปไว้กับคนอื่นเท่ากับว่ามรรคเนี่ยมีสองทางเขาเรียกว่าสองมรรคทางเก่านั้นเขาเรียกว่าทางผิดเขาเรียกว่ามิจฉามรรคทางใหม่ก็คือคิดถึงตัวเองนี่เขาเรียกว่าทางถูกเขาเรียกว่าสัมมามรรคที่เราเคยได้ยินว่ามิชตะธรรมะสัมมตะธรรมะที่เขาสวดอภิธรรมกันนะสัมมตะก็คือทางถูกมิชตะแปลว่าทางผิดฉะนั้นทางถูกกับทางผิดเนี่ยจึงเป็นว่าทางถูกเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นแก่เราทางผิดเนี่ยเกิดมาเต็มๆแล้วซึ่งเราเดินทางผิดมาตลอดไงฉะนั้นทางผิดนี้เป็นทางเก่าที่เรามีมาทุกคนอยู่แล้วทางเส้นนี้เนี่ยต่อนี้ไปเราจะอบรมมรรคในเมื่อเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเป็นเพียงแค่สงบเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิก็ไปตามดูตามรู้มันอีกมันก็ไปทางเก่านั่นเองมันก็ยังจบไม่ได้นะเราจำเป็นจะต้องปิดทางเส้นนั้นไม่ตามดูตามรู้มันปิดเลยแล้วก็เอาจิตของเราเนี่ยคิดถึงตัวเองให้มากการคิดถึงตัวเองให้มากเนี่ยยังวิตกทั้ง3นั้นให้เกิดขึ้นก็คือเนกขมะวิตกแปลว่าออกจากกามแล้วก็คิดถึงตัวเองคิดถึงผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างหนังเนี่ยคิดให้มากอย่าไปนิ่งนะมรรคนี่จะนิ่งไม่ได้มันไม่เจริญฉะนั้นทำไมต้องคิดเพราะเราจะคิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเอาความคิดเนี่ยไปฆ่าความคิดชนิดโน้นออกไปแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยคิดถึงผู้ชายมากมาตลอดแล้วก็ผู้ชายเองก็คิดถึงผู้หญิงมากตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยมันมากด้วยกิเลสแล้วแสดงว่าเราจะเอาความเป็นหญิงเป็นชายออกจากใจเราได้เนี่ยด้วยความสงบไม่ได้อย่างที่เราเคยทำสมาธินั้นมันนิ่งมันก็สงบไปช่วงนิ่งออกมามันมีอย่างอีกแล้วมันไปอีกแล้วมันก็ไม่ออกเพียงแต่นิ่งทับเขาเรียกว่าหินทับหญ้าไงหินไปทับหญ้าไว้นะนั่นไปยกหินออกมาหญ้ามันแค่เหลืองเองเหลืองๆหน่อยเดี๋ยวมันก็เขียวใหม่ฉะนั้นสมาธิของเราเนี่ยไปกดทับกิเลสเราจึงไม่ออกไม่ตายแค่เหลืองไปหน่อยเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นทางที่ดีก็คือขุดรากเหง้ามันออกขุดรากมันเลยวิธีนี้ก็คือว่าต่อไปเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเราคิดถึงหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงมากทำให้เกิดกามราคะตัวนี้ตอนนี้เนี่ยเราต้องคิดถึงตัวเองเนี่ยด้วยอสุภะให้มากเพราะอสุภะเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับเนกขัมมะก็คือพิจารณาเห็นตัวเองเป็นอสุภะตลอดเราเคยคิดถึงผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมากขนาดไหนเราต้องคิดถึงอสุภะมากขนาดนั้นเข้าไปแก้กันมันถึงจะออกถ้างั้นไม่ออกการทำสมาธิแค่ทับมันก็ไม่ออกออกมามันก็โผล่มาอีกแล้วจึงไม่ใช่การแก้สมาธิไม่ใช่การทำลายกิเลสนะเราจะต้องใช้มรรคเอาเป็นว่าตอนนี้ไปเราจะตั้งกฎกติกาของตัวเราว่าเมื่อเรารู้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไปทางเส้นนี้เช่นว่าพระทั้งหลายท่านบวชมาเนี่ยบวชมาปุ๊บท่านให้เลยว่าเกสาโทมานาขาทันตาตะโจ
ให้เธอเอาจิตไว้ที่นี่นี่คือเราจะสร้างวิตกทั้งสามขึ้นมาแล้วแก้วิตกทั้งสามนั้นออกไปเขาเรียกว่าน้ำตำแล้วก็เอาน้ำนั้นบ่งน้ำเอามือล้างมือเอาเท้าล้างเท้าเอาน้ำบ่งน้ำเอาความคิดบ่งความคิดเอาความคิดมาหักล้างกันความปรุงแต่งฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามรรคเนี่ยเป็นยอดแห่งการปรุงแต่งที่พุทธองค์ทรงเอ่ยถึงว่าเราไม่เห็นธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นธรรมที่ปรุงแต่งเป็นสังคตธรรมเนี่ยเท่ากับอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นความปรุงแต่งอย่างเยี่ยมยอดในบรรดาธรรมทั้งดันในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายมรรคประเสริฐสุดบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งด้วยและไม่ปรุงแต่งด้วยวิราคธรรมประเสริฐสุดนะอันนี้ต่างกันนะคำว่าธรรมที่ปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งเนี่ย2 อย่างเนี่ยวิราคธรรมประเสริฐสุดแต่บรรดาธรรมที่ปรุงแต่งถ่ายเดียวเนี่ยมรรคมีองค์8ประเสริฐสุดคนไม่เข้าใจครับเขาว่าปรุงแต่งหรือสังคตะสังคตะธรรมแต่นิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าอสังคตะธรรมคนไม่เข้าใจตรงนี้บางคนบอกว่าก็เรามีความปรุงแต่งที่ทุกวันเนี่ยทำให้จิตเราไม่สงบอยู่แล้วแล้วก็มาสอนให้เราได้ปรุงแต่งอีกหรือในเมื่อเราปรุงแต่งมาแล้วเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินเราจะต้องมีการปรุงแต่งอีกหรือมาวัดแทนที่จะนั่งสมาธิให้สงบกลับมาสอนให้คิดหรือถูกต้องเราสอนให้คิดแต่ให้คิดอีกแง่หนึ่งทุกคนเนี่ยมีความปรุงแต่งในจิตอยู่แล้วแต่ปรุงแต่งหาเขาวุ่นวายแล้วมาเข้ามาสมาธิเข้ามาสมาธิมาทำสมาธิเพื่อสงบตรงความปรุงแต่งนั้นเราทำมาแล้วแต่มันแก้ไม่ได้มันหยุดชั่วขณะหนึ่งแต่มันออกมาก็ไปปรุงแต่งเขาต่อปัญหามันตรงนี้ฉะนั้นเราจะใช้ความสงบเข้าไปแก้ไม่ได้เราเคยทำมาแล้วมันหยุดไปชั่วขณะเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจะแก้โดยการขุดรากถอนโคนเนี่ยเราจะต้องใช้ปรุงแต่งเข้าไปแก้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้าในเมื่อเราปรุงแต่งแล้วมันฟุ้งซ่านอยู่แล้วเนี่ยยังเอาจะใช้ปรุงแต่งเข้าไปแก้มันไม่ฟุ้งมากกว่าเดิมเหรอไม่ฟุ้งเพราะอย่าเหมารวมว่าปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยฟุ้งหมดเลยไม่ใช่ไอ้ที่ฟุ้งน่ะก็คือปรุงแต่งเขาแต่ถ้าไม่ฟุ้งก็คือปรุงแต่งเรามันต้องแยกออกเป็นสองฝ่ายท่านที่บอกแยกวิตกเป็นสองฝ่ายนะอย่าเหมารวมว่าวิตกเป็นฝ่ายเดียวกันหมดไม่ใช่วิตกฝ่ายหนึ่งมีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี้เป็นวิตกฝ่ายอกุศลมีการคิดถึงเขาเป็นที่ตั้งมีการคิดถึงเขาเป็นที่ไปเพราะเวลาไปถึงเขาเนี่ยวิตกทั้งสามที่เกิดแน่ก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันนี้ฟุ้งแน่นอนอยู่แล้วที่เรามาวัดก็เพราะว่าความไม่สงบตรงนี้แต่วิตกอีกชนิดหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือเนกขมะวิตกอาพยาบาทวิตกอาวิหิงสาวิตกเนี่ยอันนี้เป็นความวิตกฝ่ายเราทำแล้วเนี่ยมีความสงบเป็นผลไม่ฟุ้งนะอย่าเหมารวมบางคนเขาเหมารวมหมดเลยบางคนบอกว่าปรุงแต่งเนี่ยเป็นอวิชชาหมดเลยไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยเป็นวิชชาก็มีเป็นอวิชชาก็มีเทวดาเคยพูดกับพุทธเจ้านะเทวดาว่าบุคคลพึงห้ามความคิดทั้งปวงนะบุคคลพึงห้ามความคิดทั้งปวงเพราะความคิดทั้งปวงเป็นทุกข์บุคคลพึงห้ามความคิดเหล่านั้นทั้งปวงเสียนะจะได้พ้นทุกข์ไปแบบนั้นแหละนะแต่พุทธเจ้าไม่สนับสนุนคำตอบนี้พุทธเจ้าบอกว่าบุคคลไม่พึงห้ามความคิดทั้งปวงแต่ความคิดใดเป็นอกุศลพึงห้ามความคิดชนิดนั้นแต่ความคิดใดเป็นกุศลพึงเจริญให้มากในความคิดนั้นนะพุทธเจ้าถึงแยกประเภทว่าความคิดบางอย่างห้ามแต่บางความคิดบางอย่างให้เจริญ
อันนี้ก็คือว่ามรรคเนี่ยจะต้องมีการเจริญในความคิดอีกประเภทหนึ่งประเภทไหนล่ะประเภทที่คิดถึงตัวเองฉะนั้นเอาจิตมาคิดถึงตัวเองเนี่ยต้องคิดให้มากเจริญให้มากเท่ากับว่าในการก่อนเนี่ยหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยคิดไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดกิเลสกามราคะขึ้นมาตอนนี้ไปเราจะเอากามราคะที่เกิดขึ้นแล้วในใจของเรานั่นออกเสียเพราะกิเลสเราต้องอยู่ในใจของเรานั้นมันมีกิเลสสองอย่างก็คือกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่นะคือกิเลสที่เราเกิดทุกวันเนี่ยมีกิเลสเก่ากิเลสใหม่กิเลสเก่าคืออย่างไรกิเลสเก่าก็คือกิเลสที่เราพกพามาตั้งแต่อดีตชาติเกิดมาเราก็มีกิเลสตัวนี้แล้วนั่นคือกิเลสเก่านะส่วนกิเลสใหม่นั้นก็คือความคิดประจำวันของเรานะความคิดประจำวันของเรานั้นคือกิเลสใหม่อุปมาเหมือนว่าไฟเก่ากับฟืนใหม่กิเลสเก่าเราเนี่ยเหมือนไฟกองนั้นน่ะไหม้มาหลายชาติแล้วมันลุกอยู่แล้วมันเป็นกองไฟอยู่แล้วแต่ความคิดประจำวันของเรานั้นเหมือนฟืนที่เติมไปทุกวันทุกวันทุกวันฟันก็โยนฟืนเข้าไปคิดไปทีแล้วก็เพิ่มฟืนเข้าไปทุกขณะทุกขณะแล้วไฟกองนั้นมันเป็นไฟมาแล้วมันได้ฟืนเป็นไงมันก็ลุกต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันถึงได้ลุกมาทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้เราก็ขยันคิดอยู่เลยแหมขยันเติมฟืนเหลือเกินเนาะนะเติมฟืนอยู่เลยมันก็เผาเราสิเผาเราทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เลยว่าหญิงก็คิดถึงชายชายก็คิดถึงหญิงทุกวันทุกวันมันก็เติมไอ้เชื้อเก่ามันก็ไฟเก่ามันก็มีอยู่แล้วไฟใหม่ฟืนใหม่ก็เติมเข้าไปหรืออย่างนึงเขาเรียกว่าเติมน้ำมันในตะเกียงตะเกียงเนี่ยลุกไหม้มาหลายชาติแล้วเราก็เติมน้ำมันมันเรื่อยมันก็จะดับเมื่อไหร่มันก็ดับไม่ได้ทีนี้ลองมาเห็นว่ากิเลสเก่ากับกิเลสใหม่เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราตัดกิเลสเก่ายังไม่ได้เพราะว่ามันฝังรากลึกเราตัดอะไรก่อนตัดกิเลสใหม่ก่อนตอนนี้ไปเนี่ยผู้หญิงห้ามคิดถึงผู้ชายแล้วผู้ชายห้ามคิดถึงผู้หญิงแล้วก็ไม่ห้ามคิดถึงทุกคนด้วยอดีตก็ไม่ให้คิดอนาคตก็ไม่ให้คิดปัจจุบันก็ไม่ให้ออกไปหาใครทำได้ไหมล่ะคือไม่ให้ไปแล้วก็ขณะที่ไม่ให้ไปเนี่ยให้เอาจิตมาคิดถึงตัวเองเอาจิตมาถ้าไม่ให้ไปหาเขาแล้วหาอะไรหาเราการทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเดินทางเส้นใหม่เรานับจากศูนย์เลยนับจากหนึ่งเลยเพราะเรานี่ทางโน้นใน 100% นะทางนอกคิดถึงเขานี่ 100% เต็มหัวใจมาทุกคนแต่ตอนนี้คิดถึงตัวเองเนี่ยยังไม่เคยมีสักเปอร์เซ็นต์เลยเราจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เราเริ่มจากศูนย์เลยก้าวไปที่หนึ่งสองสามสี่เลยสมมติว่าวันหนึ่งนะจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีเนี่ยจิตเราอยู่ที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างเห็นตัวเองเป็นซากศพบ้างเห็นตัวเองเป็นร่างสดๆบ้างแล้วแต่ใครจะชอบร่างไหนเอาสดๆเลยก็ได้แล้วก็หาอุบายว่าเอามีดมากรีดดูที่ปะท้องเราเป็นไงกรีดท้องเห็นไส้เห็นตับให้จิตเนี่ยเดินไปทางไหนไปมาไปมาอยู่ในตัวเราเดินไปตับบ้างเดี๋ยวเดินไปไตบ้างไปไส้ไปพุงไปหัวไปเท้าไม่ต้องเลี้ยงว่าต้องผมก่อนมาขนมาเล็บไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยง
ไม่ต้องเรียงอะไรก็ได้ในตัวเราให้ท่องเที่ยวอยู่ในที่นี้แทนที่จะไปท่องเที่ยวในผู้อื่นเนี่ยให้ท่องเที่ยวในตัวเราแทนการท่องเที่ยวนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าปรุงแต่งการท่องเที่ยวนั่นเขาเรียกว่าการเดินนะมันเที่ยวไปตับบ้างเที่ยวไตบ้างเดี๋ยวไส้เดี๋ยวพุงเดี๋ยวเที่ยวไปหัวบ้างเที่ยวไปเท้าไปเที่ยวไปในแง่มุมต่างๆปรุงแต่งนั่นแหละเขาเรียกปรุงแต่งปรุงแต่งตัวเองลองทำดูสิสมมติว่าเอ้าวันนี้เราทำนะจิตเราอยู่ตัวเองใน 5% คิด1วัน24ชั่วโมงเนี่ยอยู่กับตัวเอง 5% นอกนั้นไปกับเขาหมดเลยก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไปกับเขา 100% ตอนเนี้ยอยู่กับตัวเอง 5% เท่ากับไปทุกอื่นเท่าไหร่95ต่อมาทำไปทำไปเริ่มมันยกฐานะมาจาก 5% เป็น 10% อย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ต่อมา 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% จนถึง 100% เราจะเห็นตัวเองแจ้งหมดเลยทั้งตัวคนอื่นก็หายเลยฉะนั้นภาพต่างๆที่เราเคยเห็นคนอื่นแล้วเอาคนอื่นมาจดจำเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโละให้หมดเลยถ้างั้นงานนี้ไม่จบนะมรรคก็เลยเป็นระบบที่ลื้อระบบน่ะมรรคคือการลื้อระบบเก่าออกแล้วก็เอาระบบใหม่เข้าไปมันถึงไม่เหมือนการทำสมาธิไงมรรคเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นมรรคจึงเป็นทางเดินเส้นทางใหม่ที่ทุกคนจะต้องเดินอยู่ที่ตัวเราหัวเท้าเท่ากับว่างานนี้เนี่ยวันหนึ่งนึกถึงตัวเองตลอดเวลานึกถึงผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างไม่ต้องเรียงนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังไม่ต้องเรียงเอาไหนก็ได้อันล่างสดๆก็ได้จะอันล่างเน่าๆก็ได้บางคนบอกช่อมลากโหดๆน่ะเอาโหดๆก็เอาบางคนบอกมันแรงไปเอาเบาๆก็เอาแล้วแต่จริตคนนี่แรงๆก็ต้องเอายาแรงหน่อยบางคนบอกยาธาตุอ่อนก็เอายาเบาหน่อยก็แล้วแต่นะแต่ให้เห็นตัวเองแล้วเราสังเกตไหมว่าเวลานึกถึงผู้อื่นมีภาพคนอื่นเป็นสัญลักษณ์เป็นที่สุดเป็นที่ตั้งเป็นที่หมายเป็นเครื่องหมายแต่เวลานึกถึงเราก็ต้องมีภาพเราเป็นที่ตั้งเป็นที่สุดเป็นที่หมายเป็นเครื่องหมายให้ได้เวลานึกถึงคนอื่นแจ้งชัดมากกลางคืนก็ชัดกลางวันก็ชัดหลับตาก็ชัดลืมตาก็ชัดเช่นเดียวกันเวลาเห็นเราเนี่ยกลางวันก็ชัดกลางคืนก็ชัดหลับตาก็ชัดกลางวันกลางคืนต้องชัดชัดเท่ากับภาพเขาให้ได้ถ้าเราทำได้นะถ้าเราเห็นแล้วภาพเราชัดนะภาพคนอื่นมืดไปหมดเลยนึกไม่ออกละตายต่อไปจะนึกถึงใครไม่ได้นึกได้คนเดียวคือตัวเองนี่คือพระยาเจ้านะท่านจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเห็นว่าธรรมชาติของเก่าเรามีอยู่แล้วว่าเวลานึกถึงใครสมมติว่าผู้หญิงนึกผู้ชายผู้ชายนึกผู้หญิงนึกปุ๊บภาพเขาปรากฏเลยแล้วภาพเหล่านั้นมาจากไหนล่ะมาจากเอาตามาฝากหูเอามาฝากจมูกลิ้นกายใจมาฝากฝากนานแล้วมันอยู่ในใจเราเลยตลอดเวลามันก็เลยเอาภาพนั้นมาคิดของฝากนะอดีตอนาคตปัจจุบันก็เอามาฉะนั้นเวลาเราคิดปุ๊บเนี่ยมีอะไรเป็นเครื่องหมายมีภาพผลนั้นเป็นเครื่องหมายรู้จักภาพไหมนะทุกคนทำสมาธิต้องรู้นะมาวัดต้องรู้ภาพนะคิดแล้วมีภาพเนี่ยต้องรู้ถ้าใครไม่รู้ภาพแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะภาพทางใจเนี่ยไม่รู้เลยและภาพนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสมมติว่าเอ้าหญิงชายคิดถึงกันเมื่อคิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสุภนิมิตสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนะนิมิตหมายของคนว่างามความงามของผู้หญิงก็คือผู้ชายความงามผู้ชายก็คือผู้หญิงมันเป็นความเสน่หากันอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเราตั้งภาพเขาไว้เนี่ยกามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดถ้าตั้งแล้วไม่หยุดคิดเอามาคิดอยู่เลยแล้วไม่สลัดภาพเขาทิ้งมันก็จะไพบูลย์ขึ้นมา
แล้วก็บีบคั้นให้คนนี้คิดมากแล้วเครียดเครียดแล้วก็ฟุ้งฟุ้งแล้วก็บีบให้คนนี้ไปหาสิ่งที่คิดนั้นให้ได้ก็เรียกว่าเล่าร้อนเล่าร้อนแล้วก็แสวงหากันเกิดขึ้นนี่สาเหตุของความคิดคิดแล้วก็ลุ่มร้อนลุ่มร้อนก็ไปแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นเขาเรียกว่าทุจริตสามก็ตามมาแสดงว่ากรรมทั้งสามเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้เมื่อคิดก่อนเป็นมโนกรรมเมื่อคิดมากๆภาพนั้นไม่ยอมหลุดหรือตัวเองไม่ยอมปล่อยอยากจะคิดไปเรื่อยๆก็มโนกรรมเกิดก่อนก็กายกรรมวจีกรรมก็ทำตามก็จะไปหาคนที่คิดนั้นต่อไปสุดท้ายก็คือแสวงหากันและกันเกิดขึ้นก็ทำให้เราผูกพันกันอีกกลายเป็นเรื่องเหนียวแน่นของความคิดเมื่อก่อนคิดในฐานะคิดเพื่อตัวเราคนเดียวในเมื่อเราอยู่มีคนเดียวนะเรายังอยู่คนเดียวเนี่ยเราคิดเพื่อคนเดียวต่อมาเรามีคู่คิดเพื่อคนสองคนต่อมาเรามีลูกคิดเพื่อคนสามคนลูกกี่คนคิดเพิ่มเข้าไปหลานกี่คนคิดเพิ่มไปมีบ้านมีช่องมีรถมีลามีธุรกิจการงานโอ้มหาศาลที่เราจะคิดนี่คือปัญหาที่โลกคำว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องตัดความคิดเหล่านี้ให้หมดเลยต่อไปเนี่ยเราจะคิดถึงตัวเองและก็นึกถึงความตายนะไม่ได้นึกถึงความเป็นนะนึกถึงความตายเพราะความเป็นวิ่งออกข้างนอกอยากได้อยากมีอยากเป็นวิ่งออกไปมันเป็นสายของตัณหามันเป็นไปเพื่อจิตออกนอกแต่ถ้านึกความตายเนี่ยเราจะจิตมันจะน้อมเข้าไหนฉะนั้นพญาเจ้านึกถึงความตายทุกเวลาสู้กับโลกในเมื่อโลกเนี่ยเขาคิดเป็นกันแต่เราจะคิดตายเพื่อเอามาแก้กันเป็นกับตายเนี่ยมาแก้กันเองนะสมมติว่าเอ้าผู้หญิงไม่คิดถึงผู้ชายมานานแล้วเนี่ยมันไม่คิดมาถึงเดือนแล้วเนี่ยนะจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีอะไรจะเกิดขึ้นความเป็นหญิงเป็นชายที่ตัวเองมีก็ลิดรอนลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนะความเป็นหญิงเป็นชายเพราะว่ากิเลสเก่าเนี่ยก็ไม่ให้เกิดกิเลสใหม่ก็ไม่ให้เกิดกิเลสเก่าที่มีอยู่ก็ไม่ได้ช่องทางที่จะเกิดกิเลสใหม่ก็ไม่ให้คิดแสดงว่าเมื่อก่อนผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงตอนนี้ผู้หญิงคิดถึงผู้หญิงผู้ชายคิดถึงผู้ชายต่างคนต่างคิดถึงตัวเองแล้วก็ห่างเหินจากคนตรงข้ามเนี่ยนานเข้านานเข้านานเข้ามากขึ้นจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีโอ้เป็นปีเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยไม่ได้คิดถึงเพศตรงข้ามเลยอะไรจะเกิดขึ้นกามก็จะลดลงไฟกองนี้ไม่ได้ฟืนแล้วไม่ได้เติมน้ำมันมาแล้วมันก็จะลีลงต่อไปผู้หญิงก็เลิกคิดถึงผู้ชายผู้ชายเลิกคิดถึงผู้หญิงไม่งั้นจบไม่ลงขณะทำสมาธินะสงบอยู่ในสมาธิได้แต่ออกสมาธิอ้าวคิดถึงเขาอีกแล้วมันจะอะไรจะเกิดขึ้นล่ะสมาธินั้นก็เอาไม่อยู่ไม่อยู่นะไม่อยู่ไม่พอไงต้องใช้มรรคเป็นการลื้อระบบเดิมออกจากใจคนนั้นซะต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองอย่างที่บอกว่าเห็นตัวเอง 5% นะเห็นผู้อื่น 95% เออไม่เป็นไรรับหนึ่งใหม่ต่อมาเราขยับไป 10% ละเห็นตัวเองนะแล้วเวลาเห็นรักษาไว้นะเขาเรียกว่าความเพียรของเรา4 อย่างก็คือว่า 1. เพียรสร้างภาพตัวเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้น 2. รักษาภาพเราที่เห็นแล้วรักษาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเราจะไม่อยู่คนอื่นจะอยู่กับตัวเองละนะให้เป็นเครื่องอยู่ของเราซะ3ก็คือเราคอยจะตัดภาพคนอื่นทิ้งอยู่เสมอ4ก็คือเราอย่าให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้ไปกักมันอยู่ขังอยู่ข้างในนี้พอ
แล้วก็อบรมไปทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนถ้าเกิดว่าเราไปแล้วก็ไปอีกกิเลสเราก็จะเพิ่มขึ้นทุกวั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 นมันก็จะล้นแล้วอะเพิ่มทุกวันเพราะอะไรเพราะได้กิเลสใหม่เข้าไปเลี้ยงไฟเก่าแต่ฟืนใหม่เข้าไปเลยมันก็ลุกโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่กี่ภพชาติมาแล้วเราก็มากไปด้วยกิเลสกุ้มลุมไปหมดเลยจิตของเราก็มากไปด้วยความคิดตามมาเป็นเงาตามตัวหมดนะทีนี้ว่าเมื่อทางเส้นใหม่นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็อบรมทางเส้นนี้ขึ้นมาตอนนี้ไปเนี่ยสมาธิที่เราทำหยุดไว้ก่อนนะเวลาทำนะหยุดไว้ก่อนไม่ต้องทำแล้วหันมาทำอย่างนี้เลยแล้วก็ให้คิดถึงตัวเองมากๆแล้วสร้างความคิดขึ้นมาคิดถึงตัวเองเน่าบ้างอืดบ้างพองบ้างคิดถึงตัวเองนั้นเป็นอสุภะบ้างคิดที่จะเรื่องตายในแง่มุมนะเขาเรียกว่าใช้อุบายต่างๆเข้ามานึกแล้วก็พยายามสร้างภาพตัวเองขึ้นมาทีละน้อยละน้อยว่าภาพของเราเนี่ย เรามีรูปพรรณสันฐานอย่างไรให้นึกถึงตัวเองมีรูปพรรณสันฐานอย่างนั้นบ่อยๆต่อมาอบรมอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันทำทั้งกลางคืนกลางวันนะทำไมเพราะกลางคืนมันก็คิดกลางวันมันก็ไปกลางคืนมันก็ไปเราก็ต้องอุดทุกอย่างเลยไม่ว่ากลางวันกลางคืนและจะให้นั่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำทุกเวลาสู้มันเอานะใครจะอึดกว่ากันนะระหว่างเรากับเขาเนี่ยนี่คือสงครามนะสงครามเวลาภาพคนอื่นปรากฏในใจตัดทิ้งเลยตัดทิ้งทันทีเลยแต่ทุกคนจะต้องมีการอะไรฝืนใจนะเขาเรียกว่าข่มใจตัวเองเวลาคิดถึงใครปุ๊บภาพนั้นปรากฏฝืนใจตัดโชออกไปเลยทั้งใจมันอะไรอวรนะแหมกำลังเพลินอยู่นะกำลังสนุกอยู่นะช่างมันช่างมันฉะนั้นเราเคยถึงได้บอกว่าตัณหาเป็นเครื่องการไหลไปของจิตเหมือนกระแสน้ำนั่นคือตัณหาประกอบไปด้วยความเพลิดเพลินในอารมณ์เหล่านั้นความเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ไงมันคิดแล้วมันเพลินเพลินแล้วมันเป็นเครื่องประกอบไว้มันประกอบไว้น่ะมันไปแล้วมันยังมีความเพลินหลอกล่อให้มันอีกน่ะมันก็เลยเพลินไปเลยฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยใครจะมีกำลังไม่มีกำลังเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เขาเรียกว่ากำลังตรงนี้ก็เรียกว่ากำลังบรุษอะที่กระชากใจตัวเองที่มันทั้งที่มันเพลินแล้วกระชากมันออกมาเนี่ยโอ้โหสะใจจริงๆนะเขาเรียกว่าสะใจมันเพลินๆอยู่ในอารมณ์ไหนกระชากออกมาเลยมันเหมือนกับว่ากำลังของใครมีเนี่ยกระชากได้กำลังของใครไม่มีกระชากไม่ได้หรอกเขาเรียกว่ากำลังของบุรุษทีเดียวฉะนั้นกำลังตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องหัดต้องสร้างต้องฝืนกระชากมาใจมันบ่นอุบับอุบับแหมกำลังสนุกเลยนะเนี่ยดึงมาซะแล้วเนี่ยมันบ่นเลยนะช่างมันช่างมันเพราะเราเพลินนี่เนี่ยมันถึงได้ไปเป็นคนดีไม่ได้นะคนสงบไม่หลงไอ้ตัวเพราะไอ้เพลินนี่เนี่ยนะทีนี้เราจะไม่เพลินทั้งที่จิตมันบ่นเราก็บ่นเหมือนกันนะเราก็แหมกำลังสนุกเลยนะกำลังคิดไปสนุกตัดซะแล้วนะอดใจหน่อยนะคนเราต้องสร้างบารมีของคนจะเกิดตรงนี้นะบารมีของคนจะเกิดตรงนี้เขาเรียกว่าธรรมะเป็นการข่มใจแล้วก็สัญญมะแปลว่าสำรวมไม่ให้จิตไปข้างขาใครสองอย่างนี้จะผลักดันคนนี้ไปธรรมะกับสัญญมะเนี่ยนี่คือบารมีของคนคนที่บอกว่าสร้างบารมีสร้างบารมีมันสร้างตรงนี้นะสร้างแต่อดทนเนี่ยอดทนอะไรอดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยุเราตลอดเวลาแล้วเราฝืนใจตัดข่มขีเราได้นะข่มขีอารมณ์ดิบๆของเราได้เรียกว่าอารมณ์ดิบดีกว่าเนาะมันดิบเหลือเกินอันนี้แหละจึงว่าเราต้องทำอย่างนั้นเมื่อเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็จะพาจิตนี้ไปทางอีกทางหนึ่งได้จากที่ไม่เคยเป็นทางเลยแล้วมันก็เริ่มเป็นทางเราสังเกตไหมสนามหญ้าเนี่ยมันเป็นสนามหญ้าดีดีนะมันไม่เคยเป็นทางนะต่อมาเราเดินลัดนะเดินลัด
ัดสนามนะเดินไปทุกวันทุกวันเดินมันก็เริ่มเป็นทางแล้วนะหญ้าที่เราเดินทุกวันเริ่มเป็นแถวเป็นทางเดินเป็นรอยเท้าแล้วล่ะเดินทุกวันทุกวันเห็นชัดเลยมันเป็นทางทั้งที่มันไม่เป็นทางมาก่อนนะเดินทุกวันก็เป็นทางฉะนั้นเหมือนกันว่าจิตเราไม่เคยเดินทางนี้เลยไม่เคยเป็นทางเลยแต่เดินไปบ่อยๆมันเป็นทางได้อะเป็นทางขึ้นมาเขาเรียกว่าทำทางที่ไม่ใช่ทางให้เป็นทางแล้วก็ทำทางที่มันเป็นทางอยู่แล้วให้ไม่เป็นทางแล้วต่อมาสนามหญ้าที่เราเดินลัดไปเลยบ่อยๆนั้นเป็นทางขึ้นมาละเห็นชัดเลยว่าเขาต้องเอาปลายไปปักห้ามเดินลัดสนามมันไม่สวยอ่ะนะต่อมาเนี่ยทางเส้นนั้นปิดแล้วหญ้าก็เริ่มปิดรอยเท้าเราแหละต่อไปรอยเท้าก็หายอันนั้นเขาเรียกว่าทางที่มันเป็นทางอยู่แล้วแต่ไม่ให้มันเป็นทางนะแต่ที่ไม่เป็นทางจะทำเป็นทางขึ้นมานั่นทุกคนต้องทำอย่างนี้นะนั้นทางที่มันเป็นทางอยู่แล้วก็เรียกว่ามิจฉามรรคทางผิดทางที่ยังไม่เป็นทางแต่ให้เป็นทางขึ้นมาเขาเรียกว่าสมามรรคทางถูกนั้นทุกคนจึงเป็นการเดินทางของชีวิตที่เราจะต้องพาจิตนั้นเดินทางเขาเรียกว่ามรรคซึ่งไม่ค่อยมีใครมาอธิบายเพราะไม่งั้นไม่ได้แต่พระทุกองค์นะท่านบวชมานะท่านได้มรรคหมดแหละแต่ท่านไม่เข้าใจว่านั่นคือมรรคเดินที่ผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังได้มาทุกองค์ทุกองค์ก็ได้หมดเลยนะไม่ใช่ว่าองค์ใดองค์หนึ่งได้ไม่เชื่อลองถามพระดูสิแต่ไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องทำมันข้อความไม่เข้าใจฉะนั้นวันๆนึงเนี่ยจิตของเราอยู่กับตัวเองนะหญิงก็อยู่กับหญิงนั่นแหละชายก็อยู่ที่ชายไม่ต้องไปคิดถึงใครละคิดมาเยอะแล้วแต่ฝืนใจหน่อยนะเพราะว่าใจดั้งเดิมของเรามันเคยผูกพันก็เรื่องพวกนี้อยู่ๆจะไม่ให้คิดเนี่ยโอ้เอาเรื่องนะแต่ทุกคนต้องฝืนต้องข่มเพราะไอ้ความข่มตรงนี้เนี่ยทำเราถึงได้เป็นคนดีขึ้นมาถ้าความไม่ข่มนี่แหละเราถึงได้เละเทะนะจะดีไม่ได้ฉะนั้นทุกคน ก็ต้องข่มทุกคนต้องมีตรงนี้ฉะนั้นการข่มขีตัวเองเขาเรียกบารมีบารมีที่ข่มขีนิสัยหรือว่ากิเลสดิบๆของเราได้นะกิเลสดิบๆของเรานั่นแหละได้ต่อมาเนี่ยเราอบรมนี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นตัวสุภาพตัวเองมากขึ้นมากขึ้นความเป็นหญิงเป็นชายก็ลดลงโอ้ตอนนี้ไม่ได้คิดถึงเขาแล้วไม่เอามาคิดแล้วความเป็นหญิงเป็นชายรู้สึกว่าลดลงอันนี้การลดลงเนี่ยการคิดถึงตัวเองเนี่ยแล้วก็เริ่มเห็นตัวเองทีละน้อยละน้อยขึ้นมาการเห็นตัวเองนั้นนะเขาเรียกว่าเนกขัมมะวิตกเนกขัมมะวิตกคือเกิดจากอสุภะสัญญาอสุภะนิมิตนั่นเองก็คือพิจารณาตัวเองอสุภะตลอดเวลาทำอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนก็กลายเป็นเครื่องอยู่ของเราเมื่อก่อนเนี่ยวันนึงเอาเขามาเป็นเครื่องอยู่ในจิตเราจิตเราแต่ภาพเขาแต่วันนี้เนี่ยจิตเราภาพเรานะจิตเราภาพเรามันเป็นความถูกต้องในเมื่อจิตมันเป็นของเราแต่ทำไมไปอยู่กับเขาทำไมเจ็บใจเหลือเกินเพราะความไม่รู้ไงก็เขามีตาให้ก็ไปสิมีหูให้ก็ไปเพราะไปมาได้แต่เกิดมันก็เลยทำให้เราเนี่ยถูกกลไกอันนี้เนี่ยผักใสมันอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่ามันผักใสเราไปหาเขาตัณหาผักใสนรชนนะมันเลยผักดันเราไปแต่ทีนี้ว่าทางเส้นใหม่นี้เราไม่ไปแล้วเพราะเรารู้ว่าทางเส้นนั้นมันผิดเราก็ไปทางเส้นใหม่ที่ถูกนี้ก็เพราะอะไรเพราะเป็นทางของพระยาเจ้าเมื่อต่อมาเนี่ยเราอบรมทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันเนี่ยเห็นตัวเองตั้งแต่ 5% 10% 20% 30% 40% ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมฤทธิ์เก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆสะสมมานานปีนะอันนี้พูดง่ายนะแต่ทำเนี่ยโหเอาเรื่องนะเวลาทำเนี่ยเอาเรื่องแต่พูดให้ง่ายไว้ก่อนเนาะนะเพราะของยากแล้วมาพูดให้ยากแล้วมันยุ่งเลยนะมันยากนะแต่ทุกคนก็รู้เลยว่าโอ้กิเลสเราบังเลยตอนนี้นะราคะก็บังโทสะก็บังโมหะก็บังเห็นตัวเองเนี่ยบาง3ตัวหมดเลย
เรารู้ชัดว่ารู้สึกว่าเราเบาขึ้นเบาบางขึ้นแล้วก็มีแววว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไม่หยุดวันหนึ่งต้องหมดเรารู้เลยว่าความเป็นหญิงเป็นชายเราก็ต้องหมดทุกคนนะไม่มีคนไหนที่ไม่หมดไม่ได้ปรากฏว่าทำไปเนี่ยเห็นตัวเองที่แรกไม่เห็นนะเอาสัญญาก่อนนะที่แรกไม่เห็นเป็นสัญญาเอาสัญญามาก่อนสัญญาเป็นยังไงสัญญาก็คือว่า เราเคยเห็นคนอื่นไหมนะคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นไหมเอาเคยเห็นจำได้ไหมจำได้ไอ้ความที่เราจำได้เขาเรียกว่าสัญญาแล้วก็จำได้แล้วเนี่ยเราก็นึกตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายคนนั้นนะเราคนตายคนนั้นมานึกเนี่ยคนตายไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยคนตายคนนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ตายเมื่อไหร่ไม่รู้เห็นภาพก็เอาเขามานึกเชื่อไหมว่านึกเขาเนี่ยทั้งท่านเราไม่รู้จากเขาแต่กิเลสลดลงนะลดลงได้เราเอาคนตายมานึกทั้งที่คนตายก็ไม่รู้เรื่องด้วยแต่ในขณะคนขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาคนเป็นมาคิดเนี่ยเราไปคิดถึงเขาเนี่ยสมมติว่าเราไปเห็นคนหนึ่งเนี่ยไม่รู้จากเขาแต่ชอบเขาแล้วเขามาคิดเนี่ยเขารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแต่กิเลสเกิดไหมเอ๊ะเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะแต่ทำไมกิเลสเกิดอ่ะเกิดทั้งที่เขาก็บอกไม่รู้เรื่องเลยแต่เรานี่รู้เรื่องทุกอย่างเกิดเห็นไหมว่าเราเอาใครมาคิดก็แล้วแต่คนตายมาคิดกิเลสเราก็ลดลงเอาคนเป็นมาคิดเขาก็ไม่รู้เรื่องคนตายก็ไม่รู้เรื่องคนเป็นก็ไม่รู้เรื่องแต่คิดเกิดก็ได้คิดดับก็ได้มันเป็นอุบายขนาดเราเอาคนเป็นๆเนี่ยไม่รู้จักเขาเลยยังไม่คุยกับเขาเลยเอาเขามาคิดยินดีก็ได้จิตมันหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยหรือยอมให้เขาหลอกแม่มันเล่ห์เหลี่ยมมันสูงนะถ้าได้ว่าเขาไม่รู้เรื่องก็เกิดรู้เรื่องก็เกิดไม่รู้เรื่องก็เกิดขอให้มาคิดเถอะมันเป็นเรื่องเป็นราวไปหมดนะฉะนั้นเราเห็นว่าจิตเนี่ยร้อยเล่ห์เพทุบายเมื่อเขาร้อยเล่ห์เพทุบายเอาอะไรมาคิดมันเกิดหมดเราก็เอาร้อยเล่ห์เพทุบายเอาเขามาคิดแต่คิดในแง่หนึ่งก็คือเอาคนตายมาคิดเอาคนเป็นมาคิดไม่ได้เอาคนตายเห็นคนตายกำลังขึ้นอืดดูขึ้นแหวะท้องแหวะไส้แล้วแต่เราเห็นตับไตไส้พุงมนุษย์เนี่ยเห็นมาแล้วแต่จำไว้แล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นเวลานึกไม่เอาคนตายมานึกนะไม่ได้นะแต่นึกเราเนี่ยแต่เอาอุบายมาเอาอุบายมาทำอย่างนั้นแหละกิเลสเราลดลงคนตายบอกไม่รู้เรื่องเลยนะคนเป็นก็ไม่รู้เรื่องคนตายนึกให้เกิดก็ได้นึกให้ดับก็ได้เราเห็นว่าโอ้โลกนี้มันมีอุบายเล่นเราเสื้อแย่นะเป็นกิเลสเราก็เล่นเขาแย่เหมือนกันด้วยอุบายเหมือนกันเอาอุบายกับอุบายมาคัดง้างกันนะเอามาคัดกันเอามางัดกันงัดข้อกันนั่นแหละใครจะอึดกว่ากันใครจะอยู่ได้กว่ากันต่อมาเนี่ยเราทำด้วยความเหนียวแน่นด้วยความที่ว่าเราหวังว่าเราอยากจะพ้นทุกข์นะด้วยความอุตสาหะและข่มใจเราข่มนิสัยดิบๆของเราอยู่เลยนะต่อมาความข่มนี้ก็เริ่มชินเริ่มให้ผลทุกคนต้องข่มการข่มนั้นเขาเรียกว่าสมถะและการเห็นแจ้งตัวเองก็เรียกว่าวิปัสสนามันคู่กันไปหมดไอ้ข่มด้วยขี่ด้วยแล้วก็เห็นแจ้งขึ้นมาด้วยสมถะวิปัสสนาอยู่ในนั้นหมดนะไม่ใช่ว่าต้องทำสมาธิฌานแล้วมาข่มฌานก็เป็นหนึ่งในสมถะนะแต่ข่มอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการสมถะเหมือนกันฉะนั้นเป็นของคู่กันนะทำไปคู่ไปทุกวันข่มใจตัวเองแล้วก็พิจารณาไปข่มใจตัวเองข่มขี้เกียจขี้ค้านนิวรณ์ทั้ง5ก็เยอะนิวรณ์5อย่างแล้วก็กุ้มลุมเราตลอดเวลาต่อมาเนี่ยเราทำอย่างนี้อย่างที่บอกเริ่มต้นแต่เรา 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ถ้าคนเราไปถึง 60% ถึง 70% เนี่ยถึงจะเป็นพระโสดาบันนะพระโสดาบันซึ่งจิตที่ 60% เนี่ยเท่ากับจิตเราเนี่ย 40% ที่จะออกแต่เราไม่ให้ออกคุมอยู่นะ
เหมือนกับว่าตาช่างเนี่ยตาช่างเนี่ยตาช่างข้างหนึ่งเนี่ย60 กิโลแต่ตาช่างหนึ่ง40 กิโลเนี่ยยังไงก็เอา40 กิโลนี่ลอยตัวได้ไม่ให้หล่นลงไปได้ฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ย 40% เนี่ยที่จิตจะออกเนี่ยแต่สติของพระโสดาบันเอาอยู่ทำให้40หรือ 30% ไม่ออกได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงข่มขี่ 30% กับ 40% ไว้อยู่ในอำนาจไม่ให้มันไปเหมือนตาช่างที่30 กิโลเนี่ยกับ70 กิโลหรือ40 กิโลกับ60 กิโลเนี่ย60หรือ70 กิโลนี่ถ่วงไว้ไม่ให้กระดกลงต่ำให้ลอยตัวอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าถ้าใครเห็นตัวเองถึง60ถึง 70% เนี่ยจิตเราจะปิดโลกเลยพระโสดาบันจึงไม่มีจิตออกนอกเลยฉะนั้นจิตพระโสดาบันจึงไม่มีรั่วพระโสดาบันไม่มีรั่วนะจิตไม่มีรั่วแล้วจะเห็นตัวเองเนี่ยต่อเนื่องกันเป็นพืชเลยแต่ก็ไม่ชัดแจ้ง 100% เห็นแต่ไม่ชัดคือชัดระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่ชัดใช่เลยชัดระดับหนึ่งแต่ไม่ถึง 100% อยู่ได้ตลอดเวลาฉะนั้นพระโสดาบันถึงว่าเป็นผู้บรรลุธรรมเนี่ยก็คือจิตหยุดจากอายตนะแล้วจิตพระโสดาบันจึงไม่รั่วเลยแม้แต่นาทีเดียวแต่พระโสดาบันจะไปรั่วตอนที่นอนหลับฝันมีบ้างตื่นมาจะไม่มีโสดาบันจะไม่มีออกตอนหลับมีบ้างแต่น้อยนิดนี่คือโสดาบันนะนะฉะนั้นพระโสดาบันไม่ใช่ของใครจะเป็นง่ายๆเพราะอะไรเพราะความเห็นของตัวเองเนี่ยมีมากกว่าภาพคนอื่นเลอะภาพตัวเองชัดกว่ามันถึงได้อยู่ได้ยังไงแต่คนปกติคนธรรมดาคนทำใหม่ๆเนี่ยความเห็นตัวเองมันเลอะเข้าใจไหมความเห็นตัวเองยังไม่ชัดแต่ความเห็นคนอื่นมันชัดกว่ามันทำให้เราเนี่ยหล่นง่ายหล่นไปที่ไหนหล่นไปหาที่ไหนชัดก็หล่นไปที่นั่นเลยมันก็เลยหล่นไปหาเขาเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเขาชัดกว่าเราเพราะอะไรเพราะเปอร์เซ็นต์เราน้อยความเห็นเราสมมติว่า 30% ความเห็นเขา 70% น่ะมันก็เลยชัดกว่าดิมันก็เลยหล่นไปที่แต่อดเอาหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ถึงก็อบรมไปเรื่อยๆแต่ตราบใดเมื่อเราความเห็นของเรานี่มีมากขึ้นจนถึง 60-70% ความเห็นคนอื่นนี่จางไม่ค่อยชัดคือพูดง่ายๆนะสมมุติว่าเราเห็นตัวเองชัดแจ้งเนี่ยอย่างเป็นพระอรหันต์เนี่ยนึกคนอื่นไม่ได้เลยมืดหมดเลยต่อไปผู้หญิงนึกถึงผู้ชายนึกไม่ออกสักคนเลยผู้ชายนึกผู้หญิงก็ไม่ออกนึกถึงใครในโลกนี้ไม่ออกสักคนเลยนึกออกได้คนเดียวคือตัวเองเป็นอย่างนั้นนะมันถึงจิตไม่ออกไงถึงได้เป็นความสงบยิ่งใหญ่ไงความสงบถึงถาวรไงความสงบถึง 100% ไงฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยวันๆ24 ชั่วโมงจิตถึงไม่ออกเลย24 ชั่วโมงเลยเพราะนึกถึงใครไม่ได้ดีไหมโยมนึกถึงใครไม่ได้ดีไหมนี่นึกเขามาเยอะแล้วไม่ไหวเต็มไปหมดในหัวใจลบเป็นลมเป็นขยะหมดเลยแต่ทุกวันนั้นเต็มไปหมดมีแต่ภาพใครไม่รู้แต่ภาพตัวเองไม่มีนะมันเสียไหมจิตเราไปอยู่กับเขามันเสียหายไหมจิตเราควรจะอยู่กับเราสิมันเป็นความชอบธรรมนะมันถึงว่าจิตเราไปอยู่เขามันเป็นทางผิดไงเอาเขามาทั้งนั้นเลยแต่เรากลับไปอยู่ไหนไม่รู้และเราต้องกลับมาทางถูกจิตเราต้องมีภาพเราภาพเขาเขี่ยทิ้งให้หมดเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผู้หญิงก็ไม่คิดถึงผู้ชายผู้ชายก็ไม่คิดถึงผู้หญิงแล้วก็ชุดท้ายตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยเบื่อหน่ายตัวเองทุกคนเห็นตัวเองเนี่ยนะไม่มีใครรักตัวเองได้เลยเบื่อหน่ายนะถ้าใครเห็นนะเห็นตาในไม่เหมือนตานอกนะตานอกเห็นคนละเรื่องเลยตาในถ้าใครเห็นตัวเองได้นะไม่มีใครรักตัวเองได้ลงเลย
ทุกคนจะเบื่อหน่ายตัวเองและเมื่อเบื่อหน่ายตัวเองแล้วก็เป็นไปได้ไหมที่จะเบื่อหน่ายเพศตรงข้ามได้เพศตรงข้ามไม่ต้องทำอะไรเลยเบื่อเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโอ้ยเราก็ยังเบื่อเราเลยเขาก็ลอยพลอยเบื่อไปตามเบื่อไป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 จนถึงเบื่อขีดสุดความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นเลยเบื่อเราจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยต่อไปความเป็นหญิงเป็นชายเราไม่มีแล้วเมื่อไม่มีหญิงมีชายมันก็ไม่มีเชื้อที่จะคิดดิต่อไปเราจะเอาผู้ชายมาคิดก็ดีเอาผู้หญิงมาคิดโอ้คิดไปทำไมเรายังเบื่อเลยจบเชื้อมันไม่มีไอ้ที่มันคิดทุกวันนี่มันเชื้อมันมีอยู่เชื้อความเป็นหญิงเป็นชายมันมีอยู่ฉะนั้นมันดึงไอ้การคิดถึงตัวเองนี่เองทำลายระบบทั้งหมดเลยซึ่งกิเลสเก่าของเราที่บอกว่ากามมาวิตกของเราที่มีมาก่อนพยาบาทวิตกก็ดีมิหิงสาวิตกก็ดีสลายหมดเลยต่อไปเราไม่มีเชื้อเหมือนไฟขาดเชื้อนะไฟนั้นก็ดับสนิทนะจิตไม่มีไปไม่มีมาเลยไล่ไปก็ไปเราจะมีสมาธิ 100% ฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยวันหนึ่ง24ชั่วโมงไม่มีไปปีนี้ก็เหมือนกันปีหน้าก็เหมือนกันปีโน้นเหมือนถึงตายเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ตาก็มีอยู่หูก็มีอยู่จมูกก็มีอยู่จิตไม่ได้ไปโละหมดเลยประตูเหล่านี้ไม่ไปเลยแต่ให้มันมีไปงั้นแหละตาก็มีไปหูก็มีไปเห็นเขาไปแต่จิตไม่ได้ไปแล้วไม่ต้องคุมด้วยไม่ต้องคุมจิตเพราะจิตมันหายดื้อแล้วไอ้ที่คุมคือมันยังไม่หายดื้อทนเองแล้วก็สติไม่เผลอเลยไม่มีเผลอสติเป็นมหาสติแล้วเราเผลอกี่ครั้งวันหนึ่งละครั้งหนึ่งนานไหมโอ้ยเผลอนับไม่ถ้วนครั้งหนึ่งนานฉะนั้นพระเจ้าไม่มีเผลอไม่เผลอกับไม่หลุดนี่อันเดียวกันนะมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าใครไม่อบรมมรรคเนี่ยปัญหาไม่ตกไม่จบไม่จบ การจบมันไม่มีฉะนั้นจิตจะหนึ่งเดียวไม่ได้นะเราสามารถที่จะถึงที่สุดของทุกข์คือวิธีนี้ต่อมาจิตของเราอยู่ในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากจุดไหนเช่นว่าอยู่ที่ผมนะลามไปที่ขนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อนะหารูเอ็นลามจนไปถึงทั่วตัวหมดเลยก็ชัดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆรักษาไว้พอกคูณไว้รักษาไว้พอกคูณไว้ให้มันเป็นเครื่องอยู่ไปจนเราแจ้งทั้งตัวเลยสว่างสวัยหมดเลยภาพเราชัดที่สุดในโลกนะนะภาพเราชัดที่สุดต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นจิตมันจะมีคำตอบออกมาเองนะจิตมันจะตอบตัวเองว่าโอ้เราก็ยังไม่มีเราก็ไม่มีอะไรน่ารักเลยตัวเราฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเรารักตัวเองมากที่สุดนะเชื่อไหมว่าทุกคนรักตัวเองมากที่สุดในโลกรักผู้อื่นนั้นเป็นรักที่ตามมารักเขาเพื่อใครอ่ะเพื่อเราแสดงว่าเรารักเราที่สุดจึงได้เอาเขามาแสดงว่าเรารักตัวเองมากที่สุดในโลกนะรักเราจึงเอาเขามารักเขาเพื่อเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเบื่อเราล่ะเบื่อเราก็เบื่อเขารักเราก็รักเขาเมื่อเบื่อเราเห็นตัวเองมากๆก็เริ่มเบื่อเบื่อตัวเองก็เบื่อผู้อื่นหญิงก็เบื่อชายชายก็เบื่อหญิงสุดท้ายความเป็นหญิงก็เป็นชายก็เริ่มสลายตัวในสุดสลายหมดเลยแต่ร่างนั้นน่ะเป็นหญิงอยู่เป็นชายอยู่เป็นแค่ร่างแต่ใจไม่ได้เป็นหมดความเป็นสภาพหญิงชายจะว่ากระเทยก็ไม่ใช่นะมันกระเทยนี่คือเรียกเบี่ยงเบนนะตัวเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายเขาเรียกเบี่ยงเบนยังไงก็ต้องเป็นอยู่ดีเขาว่าเป็นยังมีอยู่เป็นหญิงเป็นชายไงแต่มันเบี่ยงเบนไม่ตรงกับรูปลักษณ์ตัวเองแต่พระพุทธเจ้าเนี่ย
รูปลักษณ์ก็เดิมๆอยู่แต่ใจหมดสภาพความไม่เป็นอะไรเลยทุกคนเป็นหมดหายหมดทุกคนความเป็นหญิงเป็นชายหายหมดเมื่อหายหมดเชื้อที่จะคิดก็ไม่มีเมื่อเชื้อจะคิดมันไม่มีมันจะไปได้ไงจิตอ่ะมันจะไปหาใครอ่ะตัวเองก็เบื่อตัวเองนี่คือทำลายกิเลสรากเหง้าเก่าๆที่เราติดมาหลายชาตินะทำลายหมดเลยขุดรากเหง้าหมดเลยโดยการเห็นตัวเองนะฉะนั้นเห็นตัวเองเนี่ยเป็นธรรมชาติเดียวกันที่เราเห็นคนอื่นบางคนว่าเห็นตัวเองเห็นยังไงอ่ะธรรมชาติที่เรานึกถึงคนอื่นแล้วเห็นยังไงอ่ะธรรมชาติเดียวกันย้ายเขามาเป็นเราซะอยู่ที่เขาเรียกว่าวิญญาณอยู่ที่เราเขาเรียกว่าญาณทัศนะนะอันนี้คือมรรคนะถ้าทำไม่ทำอย่างนี้จบไม่ลงถ้าสมมติว่าเป็นพระนี่นะได้กรรมฐานผมคนเล็บฟันหนังตั้งแต่บวชมาวันๆก็อยู่กับตัวเองตลอดจนสุดท้ายท่านแจ้งธาตุร่างของท่านทั้งหมดเห็นชัดหมดเลยท่านก็เบื่อหน่ายสรีระของท่านความเป็นหญิงเป็นชายของในใจของท่านก็เริ่มสลายตัวจนสุดท้ายก็หมดเมื่อหมดแล้วพระนั้นจะสึกได้ไหนได้ยังไงนี่ทางไม่มีการสึกหรอกไม่ได้สึกก็อะไรหญิงเป็นชายก็ไม่มีแล้วจิตของท่านก็หนึ่งเดียวพรหมจรรย์ก็เป็นตลอดชีวิตได้สบายฉะนั้นถ้าโกงเนี่ยได้มาไม่มีใครสึกได้เลยถ้าทำนะถ้าทำจริงๆไม่มีใครสึกการสึกหาลาภเพศจะไม่มีเพราะไม่รู้จะสึกเพื่ออะไรทีนี้คนเรามันไม่หมดกิเลสเนี่ยมันก็มีเชื้อการไปของมันอยู่ที่เราไปทุกวันเนี่ยมันไปไม่หยุดเนี่ยเพราะมันมีเชื้อหมดเลยนะเชื้ออะไรอะกิเลสเราที่ฝังตัวมาตลอดมันเป็นเชื้อให้คิดเพราะเรายังไม่เอาออกเราไปทำสมาธิก็นิ่งหน่อยเดี๋ยวออกมาก็ไปหาเขาอีกมันก็ยังไม่หมดเชื้อไม่หมดเชื้อฉะนั้นเราจึงว่าเราจะต้องอบรมทางเส้นใหม่นี้ขึ้นมาฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนพ้นโลกเขาเรียกว่าโลกุตระธรรมซึ่งจะมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไม่มีใครไม่มีคนอื่นเป็นเครื่องอยู่ตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของตัวเองตัวเองเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงและไม่เคยหายเลยตลอดชีวิตฉะนั้นพระยาเจ้ามีจิตแค่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวถึงว่าจิตไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยการอยู่โลกใบนี้หมายถึงว่าคิดออกไปข้างนอกไปหาคนอื่นนั่นคืออยู่โลกใบนี้อยู่ฉะนั้นอยู่ไหนจิตของท่านตัวของท่านอยู่ไหนจิตของท่านอยู่นั่นแหละตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นไม่แยกกันอยู่ด้วยกันแล้วรอวันตายวันไหนตายก็จะตายวันไหนไม่ตายก็ดูแลร่างกายไปแต่ก็ไม่ได้ไปยินดีอะไรตายก็ไม่ว่าเป็นก็ไม่ว่าคือความตายปาลบมาเยอะคุ้นเคยซะแล้วแล้วก็ไม่กลัวตายเพราะจิตทั้งหมดอยู่ในอำนาจหมดแล้ว 100% จิตเราไม่ได้อยู่อำนาจเลยจะให้หยุดก็ไม่หยุดจะให้ไปก็มันจะไปอยู่เลยไม่ให้มันไม่อยู่ในกำมือเราเลยเพราะอะไรเพราะเรามีกิเลสอยู่ฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8ก็คือการเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่เมื่อเราเดินใหม่เนี่ยความเห็นเราที่แรกเห็นป้าทางเส้นนี้เป็นทางใหม่ความเห็นนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิต่อมาในจิตเราพิจารณาร่างกายอสุภะอยู่ตลอดมาเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นความดำริชอบดำริไปทางไหนเนกขัมมะอภยาบาทอวิหิงสาแล้วต่อมาเนี่ยจิตเราตั้งมันอยู่ในตัวเรามากขึ้นสมาธิมันมากขึ้นเห็นตัวเองมากๆก็สมาธิก็มากก็ทำสองอย่างที่เกิดขึ้นก็คือฮิริโอตปะนะคนที่เดินทางเส้นนี้เห็นตัวเองอยู่เรื่อยๆนะฮิริโอตปะจะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจะทวีขึ้นไปฮิริคืออะไรฮิริคือความละอายโอตปะคือความเกรงกลัวละอายอะไรละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เป็นชั่วเหรอโอ้ยข้าทำได้สบาย
ไม่อายใครหรอกข้าด้านแล้วชินแล้วนะเรื่องชั่วๆข้าทำได้สบายไม่สะดุ้งกลัวในสิ่งเหล่านั้นแต่ตอนหลังมาพิจารณาเห็นตัวเองเป็นอสุภะเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้ยกลัวละอายที่จะทำเรื่องเหล่านั้นซึ่งเราไม่เคยมีนะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีเดี๋ยวจะมีขึ้นมาเองไอ้ความละอายตรงนี้ทำให้เราเนี่ยเริ่มกลัวเริ่มละอายต่อความชั่วขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากทำความชั่วเวลาไหนที่เราพลาดพลั้งทำความชั่วทางกายวาจาใจหน่อยเนี่ยเราไม่สงบเลยวันนั้นสมมติเราหลุดปากไปว่าใครสักหน่อยเนี่ยโอไปเดินกับเดินจงกรมเนี่ยไม่สงบเลยกว่าจะสงบได้นะเป็นอาทิตย์เนี่ยเข็ดเลยวันหลังไปว่าใครหน่อยเนี่ยโอ้โหคิดมากแล้วก็ทำให้เราเดือดร้อนสมาธิเราสั่นคลอนหมดเลยแล้วก็เข็ดหลับวันหลังไม่เอาละพูดน้อยลงแล้วก็พูดสุภาพขึ้นวาจาก็เป็นวาจาที่ชอบขึ้นการงานก็การงานชอบอาชีพชอบมีความเพียรชอบทีริโอตปะนี่จะเกิดทุกคนเลยซึ่งไม่เคยมีมาก่อนตอนนี้เนี่ยความชั่วโอ้ยอย่าทำเลยทำไม่ไหวที่รับก็ไม่ทำที่แจ้งก็ไม่ทำละอายแล้วก็กลัวต่อความชั่วเราเองซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยกลัวนะมันด้านเมื่อก่อนมันดื้อมันด้านนะแต่ทีนี้มันเริ่มมันมียางอายขึ้นมานะฉะนั้นใจของเราก็เลยเปลี่ยนพิธทางที่ดีและความที่เราละอายนั้นทำให้ศีลเราดีขึ้นเองนะมันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับศีลด้วยเพราะอะไรเพราะเมื่อเรามีความสะดุ้งกลัวมีความละอายศีลเราก็ไม่กล้าละเมิดศีลของเราเป็นศีลภาวะยอมรับเมื่อก่อนไปรับศีลจากพระมาเนี่ยเขาเรียกว่ารับแบบบังคับใจไม่ค่อยยอมรับหรอกแต่บังคับเอานะบังคับรับศีลไปทั้งใจที่รับนั้นก็ไม่ค่อยจะยอมหรอกนะแต่รับด้วยความบังคับเมื่อเรามาอบรมมรรคแล้วเนี่ยไม่ใช่บังคับมันเป็นการยอมรับนะจิตที่ยอมรับศีลกับจิตที่บังคับด้วยศีลเนี่ยมันคนละเรื่องนะจิตเนี่ยเหมือนยุงมากัดเนี่ยแหมเนี่ยไม่รับศีลนะตายไปแล้วเนี่ยตบไปแล้วนี่ดีนะรับศีลมาอย่างเงี้ยก็เรียกว่าบังคับไว้แหมถ้าไม่รับศีลนี่เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรามาพิจารณาตัวเป็นอสุภะทุกวันนะไม่มีคำพูดนี้นะศีลไม่ศีลข้าตบไม่ได้หรอกข้าทำไม่ได้ละอายแล้วก็สงสารเขาเนี่ยมันไม่มีว่าเออไม่รับศีลเนี่ยเดี๋ยวดีนะรับศีลมาเนี่ยมารับเรียบร้อยแล้วมันไม่มีคำนี้ออกมาไม่มีคำนี้ออกมามันจะละอายเองซึ่งเราไม่เคยมีในชีวิตเราอะชีวิตเราเนี่ยกลายเป็นว่าเรานี่ดีขึ้นได้โดยเหตุผลอันนี้ไม่นึกว่าคนเราจะดีได้นะดูแล้วมันหนาน่ะกิเลสมันหนาน่ะเวลาเราเห็นคนอื่นดีนะยังอิจฉาเขานะว่าเนี่ยทำยังไงเราจะดีอย่างเขาเนาะนะเห็นเขาดีนะก็อิจฉาเขาว่าเราทำอย่างเขาไม่ได้ถ้าทำอย่างเขาได้ก็โอ้โหเราสุดยอดเลยแต่อยากจะทำนะไม่ใช่ไม่อยากนะแต่มันทำไม่ได้เห็นเขาดีนะอยากจะดีอย่างเขาแต่ทำไม่ได้แต่เมื่อเราอบรมมรรคเนี่ยได้หมดเลยหลายอย่างนะก็คือว่าความคิดชั่วๆความคิดอกุศลมันเยอะมากนะถ้าทุกคนเนี่ยบรรยายออกมาเป็นคำพูดเนี่ยโอ้โหคงเละเทะนะถ้าจิตมันคิดอย่างไรแล้วมาเอาคำพูดตามเลยเนี่ยคงจะละอายน่าดูเลยเพราะอะไรเพราะมันคิดชั่วไปหมดเลยนะคิดลามกก็มีคิดอกุศลเยอะแยะไปหมดที่เราอั้นไม่พูดทางปากเนี่ยมันแต่ปลายปากมันปากในมันพูดหมดอะนะแต่ปากนอกมันยังอั้นไว้สิ่งพวกนี้เนี่ยเรามาอบรมมรรคเนี่ยปราบหมดเลยขุดทิ้งหมดเลยพวกนี้นะความคิดชั่วๆเนี่ยจะทยอยออกไปในที่สุดสะอาดหมดเลย
ขุดรากถอนโคนขุดตอมันออกมาเลยตัดต้นขุดตอหมดเลยพวกนี้ไม่ดีนะความคิดเหล่านี้เวลาเรามาวัดมาบาหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยทำความดีความคิดชั่วริดรอนเราตลอดเลยทำให้บั่นทอนทำให้เป็นภาวะบั่นทอนจิตใจของเราที่เราจะทำดีเนี่ยแต่ความคิดชั่วเนี่ยมาริดรอนเราเนี่ยมันเสียกำลังใจนะทำให้กำลังใจที่เราจะทำดีมันตกไปอ่ะเขาเรียกว่ามันริดรอนนะความชั่วของเราที่มันคิดไม่ดีเยอะๆเนี่ยซึ่งทุกคนเยอะหมดเลยนะเดิมๆเยอะแต่เมื่อมาอบรมเรียนมรรคเนี่ยก็ค่อยหายไปหายไปหายไปสุดท้ายไม่มีเหลือไม่มีเหลือเลยใจเราน่ารักมากเลยอยากได้ไม่โยมนะอยากได้ไม่ใจที่ไม่คิดไม่คิดชั่วไม่คิด อกุศลสะอาดมากมันสะอาดของมันเองนะถ้าเราเห็นตัวเองแล้วรักษาภาพไปสะอาดมากมันไม่คิดเหมือนเมื่อก่อนแล้วจิตของเราจะคุมได้ถึง 100% เลยนะฉะนั้นเราจะนั่งสมาธิหรือไม่นั่งไม่มีผลถ้าจิตเราเป็นหนึ่งเดียวแล้วไม่มีผลเลยจะนอนทั้งวันก็ได้จะเดินทั้งวันก็ได้หนึ่งเดียวเพราะเราอยู่กับตัวเท่าเราเท่านั้นเป็นหัวเท้าเท่านั้นไม่เอาคนอื่นมาคิดเห็นแต่ตัวเองเป็นเครื่องอยู่อันนี้แหละเรียกว่า คนพ้นทุกข์ได้ก็คืออริยมรรคเมื่อเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากถึง 60-70% เนี่ยเราคุมจิตอยู่แล้วเพราะว่าจิตเนี่ยมีน้ำหนักแค่ที่มันยังมีกิเลสเหลืออยู่ 40-30% เนี่ยมันน้อยนิดทำให้เราเนี่ยมีอำนาจมากกว่าน้ำหนักมากกว่าความเห็นตัวเราเนี่ยชัดกว่าความเห็นตัวเขาภาพเราเนี่ยชัดกว่าภาพเราเนี่ยชัดอยู่ 70% น่ะ 60% น่ะแต่ภาพเขาแค่30หรือ40เองมันอ่อนภาพใครจะมากวนภาพเราไม่ค่อยได้ละภาพเราเด่นดวงกับเขาเมื่อก่อนเราพอดหัดใหม่ๆเนี่ยภาพเราเนี่ยเลอะแต่ภาพเขาเนี่ยชัดแจ๋วแหววเลยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยหล่นไปหาเขาอยู่เลยหล่นไปหาเขาอยู่เลยหลุดไปหาอยู่เลยอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนก็ต้องผ่านตรงนั้นตะเกียกตะกายกระเสือกกระสนให้ได้และภาพเราจะชัดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันให้เรารักษาปฏิปทาของเราไว้ต่อไปเนี่ยเราชัดได้ที่สุดเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายนึกถึงใครไม่ได้เลยแล้วก็ไม่อยากจะนึกด้วยนึกไปทำไมนะเรายังไม่มีจะไปนึกถึงเขาทำไมเรายังไม่เป็นเราเลยเรายังไม่มีเขาว่าเราเลยเขาจะมีหรือมันคือคิดอย่างนี้ก็เลยวางหมดเลยทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันตัดหมดเลยไม่มีเลยพระเจ้าไม่มีทั้ง3การเลยนะอดีตก็ไม่มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็ไม่ออกนะปัจจุบันไม่ออกปัจจุบันมีแต่ไม่ออกข้างนอกนะไม่ออกข้างนอกแต่ปัจจุบันมีข้างในอย่างเดียวฉะนั้นพระเจ้ามีจิตภายในกับภายในไม่ออกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีออกเพราะอะไรเพราะเห็นตัวเองมันก็ไม่ออกถ้าเห็นคนอื่นก็ออกนั่นเองถ้าเห็นตัวเองก็ไม่ออกแหละฉะนั้นจิตเราจึงเป็นจิตที่สงบระงับโอ้จะนั่งจะนอนมีความสุขมากสุขที่สุดในโลกเพราะจิตเราเปลี่ยนเส้นทางแล้วและเส้นทางเก่าเราจะไม่กลับไปอีกเลยเมื่อผู้หญิงเนี่ยคิดถึงผู้ชายมาก่อนต่อมาเนี่ยผู้ชายเหมือนกันคิดถึงผู้หญิงมาก่อนต่อมาต่างคนต่างคิดถึงตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองเห็นตัวเองแจ้งที่สุดแล้วจะไม่กลับมาคิดถึงกันและกันอีกเลยเขาเรียกว่าหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่ฉันทราคะในหญิงและชายนั้นแหละแต่บุคคลทั้งสองเกี่ยวข้องด้วยฉันทราคะนะเขาเรียกว่าหญิงไม่ใช่ชายชายไม่ใช่หญิงแต่ความกำหนัดของหญิงชายนั่นแหละเป็นการผูกพันของบุรุษเมื่อบุคคลทั้งสองสลัดความกำหนัดยินดีนั้นเสียหญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองเข้าใจไหม หญิงและชายไม่ใช่กามนะแต่ความกำหนัดยินดีในใจของบุคคลนั้นเนี่ยเป็นกามของบุคคลเมื่อบุคคลนั้นสลัดความยินดีนั้นเสียหญิงและชายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเอง
เข้าใจไหมคือหญิงได้ชายเนี่ยไม่ใช่สิ่งผูกพันกันแต่ความกำหนัดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผูกพันกันแต่ทำลายเมื่อทำบุคคลทั้งสองทำลายความกำหนัดนั้นออกเสียหญิงได้ชายก็ไม่ได้ผูกพันกันต่อไปตั้งอยู่อย่างนั้นเองมันเป็นเรื่องอัศจรรย์แสดงว่าหญิงชายเอาออกได้หมดเลยแสดงว่าธรรมชาติเกิดมาเนี่ยทำให้เราคือมันเป็นธรรมชาติที่เราเกิดมาก็มีสิ่งพวกนี้แต่สิ่งพวกนี้เชื่อหรือไม่ว่าเป็นของเอาออกจากใจได้อะไม่ได้ว่าเป็นของที่แก้ไม่ได้ไงเรามาทึ่งตรงที่ว่าโอ้พุทธเจ้ารู้ได้ยังไงเอาออกได้ยังไงฉะนั้นเราเอาออกได้เราก็เชื่อว่าพระอรหันต์ต้องออกได้ถ้าออกไม่ได้เราออกได้ทำไมล่ะออกได้เพราะใครอ่ะก็คำสอนของท่านแสดงเราเข้าใจเลยว่าพุทธเจ้ากับนิพพานไม่มีสิ่งพวกนี้จริงๆไม่มีนะไม่มีจริงๆมันหมดเชื้อเพราะอะไรเพราะเรามีภาพของเราเป็นเครื่องอยู่เราไม่เอาภาพเพศตรงข้ามมาเป็นเครื่องอยู่ถึงตาหูจะมีไปก็มีไปแต่ละวันแต่ไม่จิตไม่เคยออกเลยใช้มันไปแต่ไม่ได้ไหลไปอย่างนี้เขาเรียกว่าอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกน้ำอยู่ใบบัวใบบอนแต่ไม่ติดกันนะผ้าสองผืนที่วางทับกันอยู่แต่ก็ไม่ติดกันเพราะถูกเลาะได้แล้วเป็นผ้าสองชิ้นถึงจะอยู่ด้วยกันทับกันอยู่ก็ถือว่าเป็นผ้าที่แยกกันแล้วเพราะได้ที่เย็บถูกเลาะแล้วไม่มีแล้วฉะนั้นถ้าเราเนี่ยจิตเราถูกเย็บไว้กับโลกนะมัดติดไว้กับโลกแกะออกได้ฉะนั้นสมาธิอย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามรรคเนี่ยทำให้เกิดสมาธิอย่างมโหฬารเพราะมรรคเป็นการแก้ปัญหาที่รากเหง้าสมาธิไม่ได้แก้ปัญหาที่รากเหง้าเลยสมาธิมันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้นเหตุไม่ได้แก้จึงทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้ด้วยสมาธิที่เราทำนั้นเป็นเพียงแต่พักใจเท่านั้นเองแต่ส่วนมรรคเนี่ยเป็นการรื้อระบบทิ้งเลยระบบเก่าอย่าให้มีเราอยู่ในเราต่อให้มีระบบใหม่เท่านั้นอันนี้จิตเราเนี่ยอยู่กับเราไม่อยู่กับใครแล้วนะไปไหนไปกันตัวอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนตัวอยู่ที่นั่นไม่แยกกันจนกว่าวันตายนะคนนั้นจะเป็นชาติสุดท้ายไม่มีร่างต่อไปอีกเพราะอะไรเพราะเบื่อหมดแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่แล้วเท่ากับว่าเราจะต้องมีการอบรมมรรคในมรรคคือการเปลี่ยนเส้นทางเมื่อก่อนเราในจิตเรามีภาพเขาเต็มไปหมดเลยภาพใครต่อใครเยอะไปหมดเต็มหมดเลยไม่ว่าบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีอะไรก็แล้วแต่เราคิดหมดเลยนะมีสิ่งที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีสิ่งที่เคลื่อนที่ได้ก็ดีเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ดีเอามาคิดหมดแต่ตอนนี้โละทิ้งหมดเลยเหลือแต่ภาพเราคนเดียวนะด้วยความอุตสาหะวิริยะที่เราฝึกฝนอบรมมาก็สามารถที่จะชนะใจเราได้ต่อไปใจเนี่ยชนะแล้วไม่ต้องห้ามใจไล่มันไปก็ไม่ไปนะไล่มันไปก็ไม่ไปนะบอกไปเที่ยวบ้างดิข้างนอกบ้างบอกไม่ไปบอกอะไรเบื่อโลกอันนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนจิตใจของเราได้สำเร็จ
ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยพระยาเจ้ากับปุถุชนคนละอย่างกันปุถุชนก็คือจิตคิดถึงผู้อื่นตลอดไปแล้วมีหนำซ้ำเวลาตายปุ๊บเนี่ยความคิดนั่นเองเป็นเมล็ดพืชเราที่เราจะต้องไปเกิดอีกถ้าคิดเราในระหว่างที่เราตายเนี่ยคิดถึงเรื่องบุญเราก็จะเกิดมนุษย์และเทวดาเพราะความคิดของเขามีอยู่ทุกวันอยู่แล้วถ้าเขาไปคิดเรื่องบาปเขาก็จะไปลงอบายสี่นะเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนะถ้าเขาเข้าสมาธิตายที่เขาฝึกมาเขาก็จะเกิดเป็นพรหมโลกตั้งแต่นรกถึงพรหมโลกเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดกันตลอดเวลาหมดจากบุญจากพรหมโลกก็ลงนรกต่ออีกสูงขึ้นก็ต่ำลงได้ต่ำก็สูงขึ้นได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดนั้นความคิดของเรานั้นเป็นความคิดที่คิดถึงผู้อื่นทั้งนั้นเป็นกิเลสหมดเลยทีนี้ความคิดทั้งหมดเนี่ยถ้าเราคิดถึงตัวเองคิดดีก็ไม่มีนรกก็ปิดคิดชั่วก็ไม่มีนะไปเกิดไหนก็มีถ้าสมาธิฌานก็ไม่ได้เข้าถึงมีก็ออกซะเวลาตายแล้วก็ออกซะอย่าเข้าไปในสมาธิใช้ตอนเป็นเท่านั้นเองตอนตายก็ออกซะจากสมาธิทั้งหมดฉะนั้นคนที่เห็นตัวเองได้นั้นจะเป็นชาติสุดท้ายจะไม่มาเกิดอีกเพราะอะไรเพราะเบื่อเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเห็นตัวเองได้ทุกคนจะไม่มีใครรักตัวเองได้เลยรักไม่ลงขอให้เห็นเถิดแล้วก็ตาในของเราทุกคนเนี่ยชัดกว่าตานอกอีกตอนนี้เองที่ว่าเรายังอบรมไม่ถึงมันถึงไม่ชัดเนี่ยมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าเราเห็นนะตานอกสู้ไม่ได้นะตาในชัดกว่าแล้วเมื่อตาในเห็นนะทุกคนจะรังเกียจตัวเองหมดเลยไม่มีใครรักตัวเองได้เพราะว่าอะไรเพราะร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายไม่มีใครรักได้เลยเชื่อว่าความเป็นหญิงเป็นชายทุกคนสลายหมดไม่เหลือไอ้ตอนที่มันไม่เห็นนี่หรอกที่มันเหลืออยู่ทุกคนเนี่ยเริ่มต้นที่ว่าไม่เห็นไม่เห็นตัวเองคำว่าไม่เห็นเนี่ยลองหลับตาดูดิแล้วก็นึกถึงตัวเองดิเห็นไหมล่ะมืดตึ๊บหลับตานึกถึงคนอื่นดิเห็นไหมล่ะชัดนะถามว่าไม่เห็นตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นเพราะเราไม่มีหรือว่าเรามีอยู่แต่มันมองไม่เห็นไงแน่นะบอกว่าทำไม่เห็นน่ะมันไม่เห็นหรือว่าเราไม่มีลองหยิกดูเจ็บไหมเอ้าเราก็ยังมีอยู่นะแต่มันไม่เห็นหรือว่าเราไม่เห็นเพราะเราไม่มีหรือว่ามันไม่มีเราไม่เห็นถึงเรามีอยู่แต่มองไม่เห็นมันเป็นเพราะตัวหรือเป็นเพราะตาเป็นเพราะตาตัวเราจะมีอยู่ก็จริงแต่ตาเราบอดทุกคนตาบอดหมดเราจะใช้อริยมรรคเนี่ยรักษาตาบอดของเรานั้นให้เป็นตาดีขึ้นมาเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นหมายถึงพระโสดาบันก็คือดวงตาบอดนี่แหละแต่ถูกรักษามากขึ้นมากขึ้นมากเดี๋ยวมันก็เป็นตาดีขึ้นมาตาดีขึ้นมาจึงได้เห็นตัวเองแจ้งนั่นพระโสดาบันถึงได้เห็นแจ้งตัวเองจึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมแสดงว่าดวงตาดีเนี่ยมาจากตาบอดดวงนั้นเองแล้วที่เราเคยได้ยินธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่บอกว่าจากขุ้งอุทปาธิดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วอโลโกอุทปาธิแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุทปาธิวิทยาได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระอัญญาโกฏัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ม่ใช่ของเราคือมันต้องคือการอบรมเนี่ยทำให้ดวงตาเราเปิดขึ้นนะคือดวงตาของเรามันบอดอยู่แสดงว่าตัวเรามีแต่ที่เราไม่เห็นนะเพราะตาเราบอดนะเมื่อคนตาบอดเนี่ยบอกว่าดวงจันทร์ก็ไม่มีหรอกดวงอาทิตย์ก็ไม่มีหรอกเพราะอะไรเพราะสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีจะเป็นการพูดถูกไหมจากคนตาบอดคนนั้นเพราะตาบอดบอกไม่เห็นนี่บางครั้งเขาบอกว่าไม่เห็นนั่นคือไม่มีไม่ได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะคนตาบอดเพราะสิ่งนั้นถึงจะมีอยู่แต่เขาก็มองไม่เห็นเพราะเขาตาบอดฉะนั้นตัวเราเหมือนกันว่าตัวเรานั้นมีอยู่แต่มันมองไม่เห็นเพราะตาเราบอดตัวเราเนี่ยถึงจะมีอยู่เรามองไม่เห็นเพราะตาเราบอดสิ่งใดสิ่งไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีได้อย่างไรนะถึงนั้นสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่เราไม่เห็นเท่าตาเราบอดเราจะต้องอบรมตาตรงนี้เนี่ยเป็นตาดีอริยมรรคนี่เองทำให้เกิดดวงตานะท่านถึงบอกว่าจักขุงอุตตปาธิจักขุงก็คือดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วนะก็คือตรงนี้ฉะนั้นเวลาเราพิจารณาตัวเรามากๆเนี่ยดวงตาเราก็จะเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยนะสมมติว่าคนไหนพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสมมติว่าเราไปเห็นคนตายเนี่ยเราจำได้ว่าคนตายเป็นอย่างนี้แล้วก็สมมติคนตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนตายคนนั้นเดินไปก็เหมือนเราเป็นเหมือนเป็นซอมบี้นั่นแหละนะเป็นอะไรเป็นผีดิบนะเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเหมือนเราเป็นผีดิบเคลื่อนที่ทำอย่างนั้นเนี่ยนึกไปเลยเน่าบ้างขึ้นอืดบ้างขึ้นพองมาตัวนอนกำลังกัดกินบ้างเดินไปก็ดีนั่งก็ดีไม่มีใครรู้เรานึกอะไรทำอย่างเงี้ยไปเรื่อย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 ถ้าใครไม่ชอบร่างเน่าๆก็เอาร่างสดๆเราก็ได้นะร่างสดๆเราก็ได้แหวะท้องแหวะไส้ดูตับดูไตเอาจิตไล่ท่องเที่ยวไปในตัวเราเนี่ยทำบ่อยๆนึกแต่เรื่องตายทำอยู่บ่อยๆเนี่ยทำไปประมาณสัก2ปีนะประมาณสักปีที่2หรือที่3เนี่ยมันจะเป็นเหมือนอะไรอ่ะฟ้าแลบแป๊บแป๊บนะมันจะเหมือนฟ้าแลบก่อนเอ๊ะเราก็นึกว่าเอ๊ะฟ้าแลบหรือเปล่าก็ไม่แลบเพราะอะไรเพราะจิตมันเหมือนฟ้าแลบอ่ะมันเป็นสัญญาณว่าดวงตาที่เราบอดมาหลายชาติแล้วแต่บัดนี้จะเริ่มเป็นตาดีแล้วนะมันจะมีไฟแสงมันฟ้าแลบเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าดวงตากำลังจะเกิดแล้วนะที่คุณอบรมมาเนี่ยตอนเนี้ยมันถึงเวลาที่ดวงตาจะเริ่มมีปฏิกิริยาแล้ว ปฏิกิริยาต่อการเห็นแจ้งขึ้นมานะต่อมาเนี่ยจากฟ้าแลบเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกากเพชรเนี่ยยิบ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 เต็มไปหมดเลยแสดงว่าดวงตาของเราที่มืดบอดสนิทนั้นเดี๋ยวนี้มีปฏิญาที่จะเปิดออกมามันเห็นยากจริงๆนะนั่นสองปีสามปีขึ้นไปนะอย่าคิดว่าทำเงี้ยทั้งวันนึกหนูเองไปสร้างศพเนี่ยทำต่อเนื่องประมาณสองสามปีไม่ได้ว่าทำสองสามวันนะจะเกิดนะไม่มีทางหรอกต้องนานเพราะว่ามันหนามันแน่นมันหนากิเลสเรามันเยอะเมื่อเราทำไปเนี่ย จากกากเพชรเนี่ยมันจะพัฒนาเหมือนหิ่งห้อยจากหิ่งห้อยแล้วก็จะเป็นเหมือนดวงดาวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดวงดาวก็คือหิ่งห้อยตัวใหญ่นั่นเองนะหิ่งห้อยก็คือกากเพชรที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะมันก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยต่อมาจะเป็นเหมือนดวงเดือนมีดวงเดียวแต่หิ่งห้อยก็เยอะหน่อยดวงดาวก็น้อยหน่อยแต่ดวงเดือนดวงเดียวลอยห่างๆเราก็เฉยๆไว้พิจารณาตัวเองไปสร้างศพเรื่อยๆต่อมามันก็เคลื่อนใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาติดหน้าผากเราแล้วต่อมาก็สวมตัวเราเนี่ยหายไปเลยตัวเราเหมือนออกแสงเลยเหมือนเรามีออร่าแสงจะเริ่มออกทั้งตัวเราหัวถึงเท้าจะออกหมดเลยเหมือนเรานี่มีแสงเรื่องแสงนะเหมือนมีตัวของเรามีแสงออกรอบทั้งหัวถึงเท้า
แล้วก็เห็นตัวเองชัดขึ้น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 เราก็รักษาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นคือดวงตาจากที่เคยไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเริ่มเห็นชัดขึ้นเห็นชัดบางส่วนแล้วก็กินพื้นที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงกินพื้นที่หมดเลยในตัวเราถึงหัวถึงเท้าจนเราเห็นตัวเองเนี่ยทั้งหัวถึงเท้าตลอดนะเห็นตลอดมาเลยแล้วเมื่อเห็นแล้วรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่พอกพูนไว้เป็นเครื่องอยู่ของใจตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันกลายเป็นว่าแจ้งขึ้น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 จนตาเนื้อเราเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกชัดจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่ชัดเลยไม่เห็นเลยมืดบอดแล้วก็กลายเป็นว่าเราเห็นเราก็เอาเราเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาใครเป็นเครื่องอยู่แล้วเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของตัวเองนะแล้วตัวเองเป็นเครื่องอยู่ของตัวเองเนี่ยตัวเองก็อยู่กับตัวเองก็เป็นสมาธิไปด้วยในตัวตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยเป็นสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนยืนก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นสมาธิตัวเองอยู่กับตัวเองเป็นสมาธิไปในตัวนะกลายเป็นว่ากายเดียวจิตเดียวแล้วตัวเองอยู่ตัวเองมากมากก็เบื่อตัวเองนะเบื่อหน่ายนะทุกคนเนี่ยมีความรักตัวเองมากที่สุดในโลกมาก่อนแต่ตอนนี้เริ่มเบื่อแล้วนะเปลี่ยนความรักนั้นมาเป็นความเบื่อหน่ายอย่างที่บอกว่าหญิงรักชายชายรักหญิงเพราะมาจากรักตัวเองแต่เมื่อหญิงเนี่ยมองตัวเองซะผู้ชายก็มองตัวเองซะต่อมาต่างคนต่างเบื่อตัวเองหญิงและชายก็เบื่อกันทั้งคู่เลยก็ไม่หากันต่อไปความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดจากของสองทั้งสองคนนั้นตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตของเราก็เห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายอย่างที่เคยบอกว่าทุกคนเห็นตัวเองแล้วไม่มีใครรักตัวเองได้เลยที่ไม่เห็นนี่แหละมันจะรักได้รักตัวเองไม่พอก็รักคนอื่นตามแต่เมื่อเห็นตัวเองได้ก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายผู้อื่นตามอันนี้แหละจึงว่าหนทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นก็เกิดขึ้นเมื่อตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายโลกก็เบื่อหน่ายอารมณ์เบื่อหน่ายอารมณ์ก็เบื่อหน่ายหญิงชายเบื่อไปทุกอย่างเมื่อเบื่อจิตเราก็หดเข้าหดเข้าหดเข้าเมื่อรักก็ยืดออกยืดออกยืดออกมันถึงได้ยืดออกมามากมายไงไหลไปไหลไปไหลไปเพราะว่ารักตัวเองก็รักทุกอย่างนะรักทุกอย่างเพราะเบื่อตัวเองก็เบื่อทุกอย่างรักก็คว้าเข้าเบื่อก็ผลักใสออกไปนะเราก็ผลักออกก็เลยจิตเราดวงเดียวที่ไม่มีอารมณ์อะไรอารมณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในใจเราก็ออกไปออกไปออกไปแต่ต้องคิดถึงตัวเองให้มากนะเวลาคิดถึงตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้ต้องขยันคิดตลอดเลยวันไหนคิดมากที่สุดวันนั้นสงบมากที่สุดเลยวันไหนไม่ค่อยคิดวันนั้นไม่ค่อยสงบแปลกไหมแทนที่ว่าคิดมากก็ฟุ้งมากไม่ฟุ้งอ่ะยิ่งคิดยิ่งสงบท่านถึงได้บอกว่ามรรคเนี่ยบรรดาธรรมทั้งหลายที่ปรุงแต่งมรรคประเสริฐสุดบรรดาที่ธรรมที่เป็นปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างวิราคะธรรมประเสริฐสุดนะก็คือวิราคะธรรมก็คือนึกถึงตัวเองเป็นของที่ไม่น่ายินดีเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแต่ที่สุดแล้วเนี่ยเบื่อถึงที่สุดแล้วจะเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งก็เลยเป็นทั้งสองอย่างเลยธรรมที่ปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างก็คือวิราคะธรรมประเสริฐสุดฉะนั้นวิราคะธรรมนี้เป็นธรรมที่นำมาซึ่งความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเรานี่เองนะทุกคนเนี่ยถ้าเห็นก็เบื่อหน่ายทุกคนแล้วเมื่อเบื่อหน่ายจิตเราก็ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นจิตเราก็สงบระงับเมื่อจิตเราสงบระงับดับเย็นจิตเราก็เป็นหนึ่งตลอดต่อไปจิตเราเนี่ยเราจะเห็นธรรมชาติของจิตจริงๆว่าจิตมันไม่ได้ไปไม่ได้มา
ไปก็ไม่ไปมาก็ไม่มาไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็ไม่ได้เลื่อนไหลไปไหนมันก็ไม่เลื่อนลอยไปไหนแต่ที่มันวิ่งออกข้างนอกมามากมายเพราะเราเขาเรียกว่าเรามีกิเลสนั่นเองธรรมชาติของจิตไม่ได้ไปไหนนะมันนิ่งเข้ามาอยู่งั้นมันไม่ได้ไปไม่ได้มานะแต่ที่เราไปมาตลอดเนี่ยไม่หยุดเนี่ยเพราะว่ากิเลสเราพาทำให้ไปถ้าเราหมดกิเลสแล้วมันก็หมดกันไปถ้ามันมีกิเลสอยู่มันก็ไปอยู่นั่นแหละนะเหมือนรถมีน้ำมันก็วิ่งอยู่หมดน้ำมันก็จอดจิตมันก็หยุดสนิทเลยหยุดแล้วก็ไม่มีการไปอีกหยุดแล้วหยุดเลยทำอย่างนี้มันจบ เมื่อเราจบแล้วเนี่ยเราก็เลิกคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาร่างกายก็กลายเป็นวิสังขารเป็นอสังคตธรรมนะก็เรียกว่าธรรมที่ไม่ปรุงแต่งอะไรก็คือนิพพานนั่นเองฉะนั้นนิพพานเนี่ยจึงเป็นจิตที่คำว่านิพพานก็คือจิตที่สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะจึงเรียกว่านิพพานนั้นคำว่านิพพานก็คือว่าจิตที่สิ้นราคะโทสะโมหะก็คือจิตไม่ไปข้างนอกไม่คิดถึงผู้อื่นจิตคิดถึงตัวเองราคะโทสะโมหะก็ไม่มีถ้าจิตคิดถึงผู้อื่นราคะโทสะโมหะก็มีอยู่เท่ากับว่าเราไม่คิดถึงใครราคะโทสะโมหะก็ไม่มีแล้วจึงเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าหลุดออกจากเครื่องรอยรัดแล้วก็นิพพานเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วไปรู้นะรู้ตั้งแต่มันยังไม่ตายแล้วเพราะอะไรเพราะนิพพานคือการสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะสิ้นความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นความปรุงแต่งทั้งหลายแล้วก็ไม่ไปไม่มาแล้วจิตจะเป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลานั่นคือนิพพานนะนิพพานแล้วก็หนึ่งถาวรไม่ใช่หนึ่งชั่วคราวเหมือนสมาธิที่เราทำกันทั้งหมดนี้ที่ว่านั่งสมาธิเขาเรียกว่าหนึ่งชั่วขณะหนึ่งออกมาก็ไม่เป็นหนึ่งแล้วนะคิดทั้งวันแต่ถ้าเกิดมรรคเนี่ยอบรมแล้วหนึ่งเดียวตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิตฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นตัวเองขึ้นมานะอบรมให้มากแล้วก็เห็นอะไรเห็นก่อนเอารักษาตรงนั้นไว้เห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นอันไหนเรารักษาอันนั้นไปก่อนแล้วก็ลุกลามกินพื้นที่ไปเรื่อยๆจนกว่าเราเห็นทั่วตัวเราแล้วก็รักษาทั่วตัวเราหมดเลยไว้นะเป็นเครื่องอยู่นี่เราไม่ได้ยึดนะแต่คนทุกคนไม่ได้อยู่นี่กลับยึดหมดเลยนะอยู่นี่บางคนนะที่ว่าเป็นอุปทานไม่ใช่เป็นอุปทานไม่ใช่อยู่นี่ไม่คือไม่ยึดแต่ที่คนไม่อยู่เนี่ยทุกคนบุตรชนเนี่ยไม่อยู่กับตัวสักคนคนนั้นยึดหมดเลยยึดมั่นถือมั่นนั่นเองแสดงว่าพระยาเจ้าเนี่ยท่านตัวท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั้นไม่แยกกันนะเรานี่แยกกันไปหมดนะจิตเราอยู่ที่หนึ่งตัวเราอยู่ที่หนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยไปคนละทิศละทางมันก็เลยทำให้เราเนี่ย เขาเรียกว่าไปไม่จบสิ้นอารมณ์ก็มากมายกายกองจึงไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้แล้วก็เราทำเนี่ยทำความเพียรเนี่ยอบรมมรรคเนี่ยอบรมครั้งเดียวอบรมครั้งเดียวแล้วเราไม่ต้องอบรมอีกแล้วผลนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนะอบรมได้แล้วเนี่ยเราก็ได้ตลอดชีวิตเลยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องอบรมก็ได้และผลอันนั้นก็ไม่เสียหายไม่ไปไหนมีตลอดเวลาจะนั่งก็หนึ่งเดียวจะนอนก็หนึ่งเดียวจะยืนก็หนึ่งเดียวกลายเป็นว่าสมาธิแล้วทำแล้วจบหมดปัญหานะสมาธิอื่นทำไม่จบหรอกสมาธินี้ทำจบเพราะอะไรเพราะการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทำ
เขาเรียกว่าอบรมมรรคที่ถูกต้องจึงได้ว่ามรรคเนี่ยเป็นทางออกซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยมีสมาธิมาทุกชาติชาติสุดท้ายเนี่ยท่านก็ทำสมาธิได้ตลอดแต่ท่านไม่มีมรรคแต่เมื่อมีมรรคขึ้นมาท่านก็เป็นพุทธเจ้าได้เลยนะตอนเป็นพุทธเจ้าก็คือเพราะมรรคนั่นเองตอนเป็นสมาธิยังไม่เป็นฉะนั้นทุกคนเนี่ยอบรมสมาธิไม่พอนะไม่พอเราจะต้องมีการอบรมมรรคถ้าเราอบรมเราอบรมพิจารณาตัวอย่างเดียวเนี่ยไปถึงพระอนาคามีนะเราจะอบรมพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเนี่ยไปถึงพระอนาคามีแล้วเราก็เลิกพิจารณาซึ่งพระอนาคามีเนี่ยจะเป็นที่จบของการสิ้นความเป็นหญิงเป็นชายแสดงว่าการพิจารณาตัวของเราเนี่ยพิจารณาเพื่อความเป็นหญิงเป็นชายนั้นออกเมื่อเราได้เห็นตัวเองใน 60-70% เนี่ยก็หมายถึงว่าคนนั้นก็เป็นพระโสดาบันซึ่งจิตพระโสดาบันก็ไม่ออกนอกอยู่แล้วไม่คิดถึงเพศตรงข้ามอยู่แล้วแต่กิเลสเก่าที่ติดอยู่ยังมีเชื้ออยู่ไม่มากนักแล้วก็ไม่มีกำลังพอที่จะรู้อำนาจอะไรได้แล้วก็รอการสลายตัวในที่สุดฉะนั้นเหมือนกับว่าไฟกองนี้เนี่ยฟืนใหม่ก็ไม่ได้เติมละเพราะจิตพระโสดาบันไม่ออกนอกก็ฟืนใหม่ก็ไม่มีส่วนไฟกองเก่านั้นก็มอดลงมอดลงมอดลงด้วยการเห็นตัวเองข่มขี่ไว้เหมือนรถด้วยน้ำไฟกองนี้ก็รอการดับเท่านั้นเองนะเพราะอะไรเพราะฟืนใหม่ก็ไม่เติมไฟเก่าก็ไม่มีเชื้อที่จะไปทดแทนทำให้ไฟนั้นดับลงซึ่งพระโสดาบันเนี่ยเหมือนไฟดับแต่ขี้เถ้าก็ดียังร้อนอยู่เท่านั้นเองยังไงขี้เถ้าเนี่ยก็ต้องดับแน่นอนต้องเย็นเสมอแน่นอนฉะนั้นไฟนั้นดับแล้วไม่สามารถจะเป็นไฟได้อีกแล้วเพราะฟืนใหม่ก็ไม่ได้เติมฟืนเก่าก็หมดสิ้นแล้วก็เหลือแต่ขี้เถ้าแต่ขี้เถ้ามันยังร้อนอยู่ถ้าอย่างนั้นพระโสดาบันก็คือความร้อนที่เหลือนั่นเองคือกิเลสของพระโสดาบันมีแต่ดับสถานเดียวนะนั้นพระโสดาบันเนี่ยไม่มีจิตออกนอกไม่มีใครคิดถึงใครแล้วแต่กิเลสของตัวเองเนี่ยเหลือแต่ขี้เถ้าที่ยังร้อนอยู่หน่อยเดียวฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าไม่รู้อำนาจที่จะไปมีอะไรอีกนะเรื่องกามคุณจะไม่มีเลยถ้าเป็นพระก็คือไม่สึกแล้วถ้าเป็นคนที่มีสามีภรรยาก็คือไม่นอกใจแล้วจะเอาอะไรมานอกใจเพราะว่าตัวเองก็จะหันหลังให้อยู่แล้วและพระโสดาบันนี้ก็คือไม่เอาคนอื่นมาคิดถึงเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พิจารณาอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็จะเป็นพระอนาคามีนะไม่นานนักเพราะว่าจ่อแล้วเพราะว่าขี้เถ้าเนี่ยไฟมอดแล้วเหลือขี้เถ้ายังร้อนก็จริงไม่นานนักขี้เถ้าก็จะเย็นนะ อันนี้ก็คือพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันจึงปิดนรกได้การปิดนรกของพระโสดาบันนั้นก็คือปิดอย่างไรการปิดนรกของพระโสดาบันก็คือว่าการปิดอายตนะนั่นเองแสดงว่าจิตเรายังรั่วไหลอยู่อายตนะของเรายังเปิดอยู่นรกก็เปิดอยู่ ถ้าเกิดว่าจิตเราไม่รั่วไม่ไหลแล้วอายตนะปิดแล้วนรกก็ปิดแสดงว่าถ้าจิตเรารั่วอยู่ยังไปอยู่บ่งบอกถึงคนนั้นเนี่ยยังไม่มีอำนาจที่จะเอาจิตอยู่ได้อำนาจคนนั้นยังไม่พอที่จะห้ามจิตตัวเองไม่ให้ออกได้จิตยังอะไรทะลุยังออกไปได้อยู่แสดงว่าความสามารถของคนนั้นยังไม่ครอบคลุมเท่ากับว่าความสามารถของคนนั้นยังไม่ทั่วถึงไม่พอที่จะล้างจิตนั้นไว้
ทำให้จิตนั้นหลุดออกไปบ่งบอกถึงว่าเวลาตายแล้วเนี่ยปิดตัวเองไม่ได้ที่จะไปนรกต่อมาเนี่ยเมื่อคนนั้นเห็นตัวเองชัดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจิตตัวเองก็จะปิดนรกได้แสดงว่าอายตนะที่เราได้มาตั้งแต่วันเกิดเนี่ยนั่นหมายถึงทางไปสู่นรกจริงๆนะมันไปแต่ความไม่ดีทั้งนั้นเลยปิดยากไหมโยมนรกในวันต้องตกกี่ครั้งโยมนับไม่ถ้วนนะ นับไม่ถ้วนเนาะสังเกตไหมเวลาจิตเราออกไปคิดเนี่ยคิดไม่ดีทุกทีเลยเวลามันออกปุ๊บมันคิดเนี่ยสังเกตความคิดดิเอาละคิดไม่ดีอีกแหละทุกครั้งที่ออกไปเนี่ยคิดแต่ไม่ดีทุกครั้งเลยมันบ่งบอกถึงนรกนั่นเองแล้วถามว่าทุกครั้งที่เราออกไปเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราห้ามมันไม่อยู่การที่บอกว่าห้ามไม่อยู่เพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะห้ามมันแสดงว่าเราขาดอำนาจเราไม่ค่อยมีจึงทำให้เราเนี่ยควบคุมจิตไม่ได้การที่เราควบคุมและอำนาจของเราไม่พอควบคุมจิตไม่ได้นั่นเองทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเอาจิตอยู่ในอำนาจได้ก็เลยหลุดไปจิตเราก็เลยหลุดออกไปการหลุดออกไปทุกครั้งไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องการให้หลุดหรือต้องการอยากจะไปเราไม่อยากให้หลุดเลยไม่อยากจะไปเลยแต่มันไปแสดงว่าอำนาจเขาเหนือกว่าเราอำนาจเราจึงทำอะไรเขาไม่ได้แสดงว่าอำนาจนรกมากกว่ามันถึงได้ชุดคล้าเราไปแต่ไม่เป็นไรวันพระไม่มีหนเดียวนะมันเราก็ฝึกไปเรื่อยๆอบรมไปเรื่อยๆอบรมไปเรื่อยๆจนกว่าภาพเราจะชัดขึ้นที่บอกว่าเราสูญเสียอำนาจเพราะภาพเราไม่ค่อยชัดภาพเขาชัดกว่าเรามันก็เลยทำให้ภาพเราอำนาจน้อยกว่าเขาภาพใดชัดภาพนั้นมีอำนาจชาติภาพใดชัดมากอำนาจก็มากภาพใดชัดน้อยอำนาจก็น้อยนะมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้และนักปฏิบัติอบรมมรรครู้เลยว่าภาพไหนชัดภาพนั้นก็มีอำนาจภาพเรามันยังเลอะอยู่ภาพเขาชัดกว่าพึ๊ดเดี๋ยวเราออกไปเลยภาพเราสู้เขาไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยหล่นไปอ้าวไม่เป็นไรวันพระไม่มีหนเดียวนะเราก็อบรมมากขึ้นมากขึ้นจนภาพเราเนี่ยแซงเขานะถ้าเกิด50 50เนี่ยมันก็ยังคาใจอยู่นะภาพเขา50ภาพเราก็50เนี่ยมันก็สูสีกันแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนิดโหภาพเราน้อยกว่านั้นแต่ถ้าเกิดภาพเรา60ขึ้นไป70ไปแล้วเริ่มคมกี่ละภาพเราเนี่ยภาพเราเด่นดวงกว่าภาพเขาเลอะมันมีคำว่าเลอะด้วยนะภาพเขาเนี่ยเมื่อก่อนภาพเขาชัดที่สุดในจิตเราภาพเราไม่มืดเลยมันศูนย์อะภาพเขา 100% อะมันเริ่มจาก100เลยนะเขา100แต่เรา 0% อะแต่เราแซงขึ้นมาเรื่อยๆไงเพราะว่าความเพียรของเราที่อบรมมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเห็นเรา 5% 10% 20% 30% จนถึง 60% ถึงจะเป็นพระโสดาบันส
ซึ่งข่มขีได้แล้ว 70% ขึ้นไป 60-70 เนี่ยนะประมาณเนี่ยเราถึงจะเป็นผู้ข่มขีภาพเราชัดกว่าภาพเขาเลอะภาพเราก็เลยครองใจเราก็เลยมีอำนาจกว่าภาพในชัดภาพนั้นมีอำนาจไงภาพเขาเลอะก็เลยอำนาจน้อยฉะนั้นภาพเขาเลอะเนี่ยเขามีอำนาจสมมติว่าภาพเราใน 60% ภาพเขา40อะน้ำหนัก60กับ40ประตาช่างดูสิฉะนั้นถึงภาพเขาจะมีอำนาจ 40% เนี่ยน้อยกว่าเรา 60% แต่เขาก็มีผลผลอะไรถ้าเกิดคนนั้นตายปุ๊บเนี่ยคนนั้นเป็นโสดาบัน 40% นั้น7ชาติเป็นอย่างน้อยดูดิดูขนาดไม่ออกแล้วนะมันยังคาอยู่นั่นขนาดภาพเราชัดแล้วนะภาพ 40% เนี่ยยังให้ผลถึง7ชาติฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าจะต้องเกิดอีกประมาณ7ชาติเป็นอย่างน้อยอย่างมากอย่างเร็วชาติเดียวอย่างกลาง3ชาติอย่างสุดท้าย7ชาติแต่ไม่เกินชาติที่8ไม่มี 40% นี่นะดูให้ผลดูอ่ะให้ผลอยู่ฉะนั้นแต่ว่าก็ยังดีกว่าฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยไม่มีจิตออกนอกแน่นอนชาตินี้จะได้ไหมเนี่ยโยมจะได้ไหมเนี่ยได้ทำจริงๆได้แม่วันหนึ่งไม่ให้ออกนอกจัก5นาทีไหวไหมเนี่ยจะคิดดูก่อนคนทำได้ก็พอไหวไอ้คนที่ไม่เคยทำมรรคเนี่ย5นาทีนี่คงจะไม่รอดนะไม่ให้ออกจาก5นาทีเนี่ยได้ไหมเนี่ยจะไม่รอดนะมันจะไม่รอดอ่ะนะถ้าคนที่เขาฝึกมาเนี่ยรอด5นาทีนี่น้อยสบายนะแต่โสดาบันเนี่ย24ชั่วโมงได้แต่จะไปออกตอนที่โน่นหลับแล้วโสดาบันหลับไปอยู่นะแต่ถ้าตื่นแล้วไม่ไปแต่ไม่ได้มากนะน้อยนิดคือมันภาพเราเด่นกว่าซึ่งมันเหมือนตาช่างนี่แหละตาช่างนะข้างหนึ่ง 100% ข้างหนึ่ง 0% 0กิโลน่ะกับ100กิโลน่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้เอาจากไหนหรอกเอาจาก100กิโลเนี่ยมาไว้ข้างนี้เนี่ยเอาข้าง100กิโลมาไว้ข้าง0กิโลนี่แหละย้ายมาทีละน้อยเนี่ยย้ายกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 1% 2% 3% ย้ายจากฟากโน้นมาอยู่ฟากนี้ฉะนั้นฟากโน้นเนี่ยจนหมดน่ะมาอยู่ฟากนี้หมดเลยซึ่งมันก็เบาหวงเลยมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเอาน้ำหนักอื่นมาทวงน้ำหนักนั้นก็อยู่ที่เดิมไม่ใช่ซึ่งพระยาเจ้าเนี่ยต่อไปถ้าภาพเราชัดเนี่ยภาพคนอื่นนึกไม่ได้เลยมันถึงล็อกไปเลยแหละโอ้ดีจังเลยเนาะดีจังเลยที่ว่าไม่มีภาพใครมันล็อกไปเลยมันดีเนาะถ้าเกิดว่าภาพเราก็ร้อยภาพเขาก็ร้อยมันยังสู้กันอยู่นะได้อย่างนั้นนะไม่สู้แหละไม่มีเหมือนตาช่างข้างนี้เนี่ยร้อยข้างนี้ศูนย์เนี่ยเราตาช่างนี้เอาข้างนี้มาไว้ทางนี้แล้วเนี่ยข้างนั้นก็สูญเปล่านี่อะไรมันเป็นอย่างนั้นเลยนะฉะนั้นต่อไปเรานึกใครไม่ได้และเราเองก็ไม่อยากนึกด้วยจะนึกทำไมนึกได้แต่คนเดียวคือเรานะนึกได้แต่คนเดียวเราสามารถที่ว่าเราจะเป็นภาพเราอัตโนมัติคนที่เห็นตัวเองเนี่ยเขาจะต้องเจตนาจ้องมองตัวเองอยู่เสมอไม่ให้หลุดใช่ไหมคือใหม่ๆน่ะจ้องอย่างนั้นแหละไม่ให้หลุดลุกก็ตั้งใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระยาเจ้าแล้วไม่ต้องมองมันเป็นอัตโนมัติมีภาพเราทั้งวันทั้งคืนเป็นอัตโนมัติไม่ต้องตั้งสติไม่ต้องตั้งมันเป็นอัตโนมัติมันอดอัตโนมัติอย่างไรอัตโนมัติเหมือนเราเมื่อก่อนเนี่ยสมมติเราเมื่อก่อนนะเราไม่ได้อบรมมรรคนะวันหนึ่งเนี่ยเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเรานึกอัตโนมัติไหม
นะเราลองนึกดูทีเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยมันนึกโดยอัตโนมัติไหมอัตโนมัติไม่เอาเลยกลางวันก็ไปกลางคืนก็ไปกลางวันก็ไปกลางคืนไปคืนนึกโดยอัตโนมัติจะเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ร้อนมันก็เนื้อความอย่างนั้นแหละเป็นอัตโนมัติซะแล้วเราลองนึกดูดีว่าแสดงว่าเราคิดถึงคนอื่นโดยคิดถึงอัตโนมัติแบบคนอื่นยังเป็นอัตโนมัติได้อัตโนมัติแบบคนอื่นยังอัตโนมัติได้ที่ว่าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยจะไม่เป็นอัตโนมัติแบบตัวเองได้ยังไงฉะนั้นเวลาคนที่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมันก็เป็นอัตโนมัติแต่เป็นอัตโนมัติแบบตัวเองอันนั้นอัตโนมัติแบบผู้อื่นอัตโนมัติทั้งคู่เหมือนกันนะทั้งคู่แล้วเราเห็นตัวคนอื่นน่ะชัดเจนไหมชัดไหมภาพเขาชัดไหมโอ้สิวเม็ดหนึ่งยังรู้เลยชัดหมดเลยขยายได้เลยเวลาเห็นตัวเองก็เท่าเดียวกันนั่นคือความจริงธรรมชาติที่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่มันไปมีคนอื่นนั่นแล้วไปแล้วเกิดคนอื่นเป็นกิเลสอย่างมหาศาลเลยใหญ่โตเลยแต่พอเกิดตัวเองเนี่ยเป็นสมาธิมหาศาลเลยเห็นคนอื่นเป็นอารมณ์มหาศาลแต่เห็นเราเนี่ยเป็นสมาธิมหาศาลมหาศาลแบบสมาธิเห็นคนอื่นเป็นมหาศาลแบบอารมณ์ชัดเท่ากันเราเห็นคนอื่นชัดอย่างไรเวลาเห็นตัวเองชัดเท่านั้นเนี่ยเท่าเดียวกันนะเวลาเราเห็นคนอื่นเนี่ยเราหลับตาก็เห็นไหมเวลาหลับลืมตาเราก็เห็นไหมเวลากลางคืนเราก็เห็นไหมเวลากลางวันก็เห็นไหมเวลามืดเห็นไหมเวลาสว่างเห็นไหมเห็นหมดเลยไม่เกี่ยวกลางวันไม่เกี่ยวกับกลางคืนไม่เกี่ยวกับหลับตาไม่เกี่ยวกับลืมตาภาพเขาก็ปรากฏอยู่เสมอใช่ไหมล่ะแต่เวลาเห็นตัวเองก็เหมือนกันไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนไม่ว่าหลับตาไม่ว่าลืมตาเห็นตัวเองอยู่เสมอเหมือนกันแต่เห็นตัวเองเป็นตัวเองไม่ใช่ก็เหมือนเห็นคนอื่นนั่นเองฉะนั้นไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนไม่ว่าที่มืดที่สว่างเห็นตัวเองชัดเสมอกันชัดตลอดแต่มันเป็นตัวเองฉะนั้นทุกคนแสดงว่าทุกคนมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วในตัวทุกคนย้ายธรรมชาตินั้นมาทำไมธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยภาพเขาจึงมีอยู่ในใจเราเพราะเราไปหาเขาเองเอาเขามาคิดเองมันก็เลยมีภาพของเขาเองเพราะเราเป็นเหตุเราไปเอาเขามาคิดเองที่เขายังเอาคิดเองได้ที่เราก็มาคิดเองได้สินะฉะนั้นเท่ากับว่าภาพเขาชัดเพราะเราเอามาคิดเองถ้าภาพเราอยากจะให้ชัดบ้างเราก็เอาเรามาคิดเองบ้างสิแล้วมันก็จะหักล้างกันเองเอาภาพเราไปหักล้างภาพเขาออกไปภาพเขาก็เป็นอารมณ์เกิดจากอารมณ์นะอารมณ์ทำให้เกิดภาพเขาภาพเราก็เกิดจากอารมณ์เหมือนกันทำให้เกิดภาพเราแล้วก็คิดในตัวเองมากๆแล้วจะเกิดภาพเราขึ้นมาด้วยอารมณ์ของเราภาพเขาก็อารมณ์ของเราเนี่ยแหละคิดอาศัยอารมณ์คิดจึงเกิดภาพเขาภาพเราก็ต้องอาศัยอารมณ์คิดจึงเกิดภาพเราขึ้นมาเขาก็คือความคิดเราก็คือความคิดแต่คนละภาพภาพเราครองใจเราชนะภาพเขาครองใจเราแพ้ภาพใครก็ได้ที่อยู่ในใจเราภาพนั้นใหญ่ที่สุดมีอำนาจที่สุดเมื่อก่อนมีแต่ภาพเขา
ใหญ่ที่สุดมันก็เลยมีอำนาจที่สุดไงภาพผู้หญิงก็จูงพระใจผู้ชายไปภาพผู้ชายก็จูงใจผู้หญิงไปเพราะอะไรเพราะภาพนั้นเป็นใหญ่แต่เมื่อใดเรามาเห็นตัวเองได้ภาพเราก็ใหญ่ที่สุดแสดงว่าภาพใดปรากฏภาพนั้นก็ใหญ่ที่สุดเมื่อก่อนภาพเขาใหญ่แต่ตอนหลังเราอบรมมรรคภาพเราก็ใหญ่เมื่อภาพเราใหญ่เราก็เป็นใหญ่ในจิตดวงนั้นเราก็คุมจิตได้ 100% ถ้าภาพเขาใหญ่เขาก็คุมจิตเราได้ 100% เราก็เลย 0% ไงเมื่อเขาเป็น100แล้วเราก็0ดิแต่ถ้าเรา100แล้วนะเขาก็0เหมือนกันฉะนั้นทางมรรคใหม่ทางเส้นใหม่ก็เรียกสัมมามรรคเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ 100% ในจิตเราความจริงมันอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันอยู่คนละฝากนี่เราจะย้ายจิตเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องกว่าจะย้ายมาได้นะแต่ก็ย้ายได้ย้ายทีละนิด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 ย้ายมาที่ตัวเองขยันเอาเดี๋ยวก็ได้ถ้าไม่งี้งานไม่จบนะไม่จบแล้วก็บุคคลใดที่เห็นตัวเองได้เนี่ยรักษาความเห็นไว้อย่าให้มันหลุดไปให้มันเป็นอัตโนมัติให้ได้เมื่อภาพเราเป็นอัตโนมัติได้ทุกคนก็จะเบื่อหน่ายสรีระนี้ไม่มีใครยินดีเลยเมื่อเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายเขาก็เบื่อหน่ายทุกอย่างกิเลสก็จะออกไปจิตเราก็กลายเป็นหนึ่งเดียวนะอันนี้ก็เรียกว่ามรรคเราจนอบรมไปถึงโน่นไปถึงพระอนาคามีเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายเราก็สิ้นละหมดละเราก็เลิกละการพิจารณากายก็จบที่นั่นอย่างเช่นว่าเราไปพิจารณาไปถึงพระโสดาบันเนี่ย 60-70% เนี่ยเป็นพระโสดาบันจิตเราไม่ออกแต่ว่ามันยังมีเศษเหลืออยู่ข้างในคือกิเลสดั้งเดิมเนี่ยกิเลสเก่ายังไม่หมดเชื้อมีอยู่ไม่มากเหมือนขี้เถ้าที่ยังร้อนอยู่ไฟมันมอดแล้วแต่ขี้เถ้ายังร้อนอยู่แต่เมื่อเราพิจารณาไปถึงพระอนาคามีเนี่ยขี้เถ้าเย็นแล้วพระอนาคามีเนี่ยจะเห็นตัวเอง 100% เลยนะจาก 60-70% เนี่ยไปถึง 100% คือพระอนาคามีซึ่งความเห็นตัวเองชัดแจ้งที่สุดไม่มีอะไรเกินกว่านั้นเลยพระอนาคามีนี่แจ้งที่สุดนะไม่มีอะไรชัดกว่านั้นแล้วเราจะชัดหมดเลยตัวเรานี่นะชัดทุกขุมขนเลยขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นเห็นหมดเลยแม้แต่ขุมขนแม้แต่อนูหนึ่งก็ไม่ว่างเว้นเห็นชัดหมดเลยขยายชัดหมดเลยทั้งหัวทั้งเท้าพร้อมกันหมดเลยเขาเรียกว่าเห็นแจ้งแล้วก็จะแจ้งอยู่เงี้ยตลอดชีวิตซึ่งพระอนาคามีเนี่ยถือว่าการพิจารณาตัวก็จบเพราะหญิงชายความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อทำสมาธิต่อนะแสดงว่าเราทำหนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อ7เนี่ยเป็นพระอนาคามีข้อที่8เนี่ยเราไปทำตอนท้ายทำสมาธิแบบไหนทำสมาธิอย่างที่เราทำกันนี่แหละมาวัดแล้วมานั่งสมาธิอย่างนี้แหละตอนนี้เราจะมาทำอีกครั้งทีแรกเรามาวัดเราก็มาทำสมาธิทดลองหน่อยหนึ่งเพราะอะไรเพราะเราทดลองแล้วเนี่ยเราไปไม่รอดเราก็เลยอบรมมรรคเปลี่ยนเส้นทางแต่ตอนนี้เราเห็นเปลี่ยนเส้นทางได้สำเร็จแล้วเราจะทำสมาธิบ้างซึ่งเมื่อก่อนเราจะทำสมาธิทีไรเนี่ยเราต้องสู้กับอะไรสู้กับตัวเองสู้กับอารมณ์ตัวเองกว่าจะนั่งสมาธินะปุ๊บเนี่ยนั่งขาขวาทับขาซ้ายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเราต้องต่อสู้กับอารมณ์ก่อนต่อสู้กันไปต่อสู้มาวันไหนชนะวันนั้นเราก็สงบได้บ้างวันไหนแพ้ก็ไม่ได้แล้วก็ไม่แน่ไม่นอนวันแต่ละวันก็แล้วแต่อารมณ์นะซึ่งนั่งทุกครั้งเหมือนต่อสู้ทุกครั้งแต่ตอนนี้เนี่ยเราอบรมมรรคแล้วเรานั่งสมาธิทุกครั้งไม่เคยต่อสู้กับใครเลยเพราะอะไรเพราะอารมณ์ไม่มี
ไม่มีที่จะต่อสู้เข้าใจไหมมันง่ายทุกครั้งที่มานั่งเนี่ยเอาละมานั่งสู้แล้ววันนี้ก็สู้อีกแล้วพรุ่งนี้ก็สู้อีกแล้วสู้ทุกวันแต่เมื่อเราอบรมมรรคมันไม่มีอะไรจะสู้แล้วจะเข้าสมาธิเข้าเลยออกสมาธิออกเลยจะเข้าเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่ไม่มีใครขัดขวางเพราะอะไรเพราะมันตายหมดแล้วเพราะอะไรตายนิวรณ์ 5มันตายหมดแล้วฉะนั้นตั้งแต่พระอนาคามีไปเนี่ยทำสมาธิโดยไม่มีการต่อสู้อะไรสักสิ้นเลยนั่งนั่งเข้าเลยเมื่อไหร่ก็ได้ดีไหมล่ะอย่างนั้นอันนี้แหละเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะอะไรเพราะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งทำสมาธิไม่มีใครต่อสู้ไม่มีคู่ต่อสู้ดูสิเราไปทำทีหลังก็ได้สมาธิน่ะไทยแรกต้องทำมรรคก่อนท่านถึงจัดสมาธิไว้ข้อสุดท้ายเลยข้อ8เขามาท่านไปไว้ข้อ1เลยข้อ1เนี่ยใช้สติกับปัญญาที่บอกว่าตัณหานั้นน่ะสติเป็นเครื่องกั้นแต่จะละด้วยปัญญาตอนนี้สติกับปัญญาทำหน้าที่แล้วไปถึงพระอนาคามีแล้วสติกับปัญญาอย่างเดียวนะทำมันหน้าที่ไปถึงพระอนาคามีตอนนี้ไปจะทำสมาธิบ้างสมาธิก็ไม่มีใครต่อสู้ด้วยเราเข้าสมาธิได้สบายจะเข้าจะออกได้สบายตามใจชอบง่ายไม่ยากแล้วเมื่อเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเราทำให้คล่องเลยเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานให้คล่องเลยแล้วก็น้อมไปทางวิชา3วิชา3คืออะไรอยากจะรู้ว่าภพชาติของเราเนี่ยเราเกิดมากี่ชาติแล้วเราก็ใช้สมาธิที่เข้าออกนี่แหละมีกำลังนี่แหละอธิษฐานจิตไปเดี๋ยวมันก็จะมีคำตอบออกมาจะเห็นภพชาติของเรามากมายเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณรึกชาติได้มากอยากจะรู้ภพชาติผู้อื่นนึกถึงผู้อื่นแล้วก็กำหนดไปจะรู้เลยว่าคนนี้เกิดมาเป็นอย่างไรเขารู้หมดอันนี้นี่ผู้นี้รู้ทีหลังรู้จบเรื่องตัวเองก่อนร่างนี้ก่อนแล้วค่อยไปรู้ร่างอดีตชาติแล้วเริ่มรู้คนอื่นทีหลังอยากจะรู้นรกอยากจะรู้สวรรค์อยากไปได้หมดเลยไปไหนท่องเที่ยวเอาร่างกายเนื้อเราไปท่องเที่ยวนรกได้ไปถึงโน่นพรหมโลกได้จะไปเนื้อก็ได้ไปจิตไปก็ได้อันนี้เขาเราไปรู้เรื่องภายนอกละภายในจบแล้วไงภายนอกก็ไปรู้ตามทีหลังเมื่อรู้อย่างนั้นก็หมดอาสวะนะหมดกิเลสก็เป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าวิชชา3บุเพนิวาสานุสติญาณรึกชาติตัวเองได้จตูปัฏฐายานนึกรึกชาติของผู้อื่นได้แล้วก็อาสวะขยายานก็คือหมดกิเลสหลังจากหมดกิเลสแล้วก็จะมีของแถมก็คืออภิญญา6วิโมก8ปฏิสัมภิทา4จะมีฤทธิ์มากสามารถจะไปนรกสวรรค์ได้จะไปไหนก็ได้ท่องเที่ยวไหนๆก็ได้นะเรื่องมันจบยกตัวเองแล้วก็ค่อยไปเที่ยวทีหลังแล้วก็หมดภารกิจแหละอันนี้ก็คือทางของพระยาเจ้าไปทางนี้ฉะนั้นคนทำมรรคเนี่ยมีหมดทุกอย่างหูทิพตาทิพมีหมดนะแต่ทีแรกนะเห็นตัวเองอย่างเดียวก่อนไม่มีหูทิพตาทิพอะไรเห็นตัวเองแจ้งแล้วหลังจากนั้นก็ไปเห็นพวกนี้เห็นพวกนี้ต้องใช้ฌานเราต้องมีฌานแล้วฌานเนี่ยเราก็ฌานไม่เสื่อมด้วยแล้วก็เข้าง่ายไม่มีการต่อสู้อะไรทั้งสิ้นมันไม่มีอะไรจะสู้แล้วอ่ะกิเลสมันหมดแล้วที่เราสู้ทุกครั้งเนี่ยกิเลสเราเดิมๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสมาธิเราสู้ทุกครั้งนั่นก็เรียกว่าสมาธิโลกหรือว่าสมาธิโลกีนะโลกียะสมาธินะเขาเรียกนั่งที่ไรก็สู้กันทุกครั้งเลยเขาเรียกว่าสู้กับความเป็นโลกีของเรานั่นเองแต่พระยาเจ้าไม่มีการต่อสู้เพราะท่านหมดแล้วความโลกีของท่านไม่มีเพราะฉะนั้นท่านอาศัยมรรคฉะนั้นมรรคจึงเป็นทางออกหรือเป็นทางเลือกของทุกคนที่เมื่ออบรมแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยบรรลุธรรมได้หมดนะนั้นจิตเราก็อบรมแล้วก็ไปตามนี้เลยฉะนั้นสมาธิมีอยู่แล้วจะทำฌานก็มียานก็มีนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้เขาเรียกว่าทางนี้เป็นทางเอกนะเขาเรียกว่าทางเอกก็คือมรรคมีองค์8
เพราะมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางดับทุกข์ของทุกคนที่จะต้องดับได้เพราะทางเส้นนี้เนี่ยเป็นทางที่เราสามารถที่จะดับทุกข์ดับกิเลสน้อยใหญ่ของเราได้จริงๆแล้วก็เป็นทางที่ทุกคนจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะทางเส้นนี้ทางเส้นเดียวก็คือมรรคมีองค์8เพราะมรรคมีองค์8นี้เป็นทางที่พุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้อาศัยทางเส้นนี้ฉะนั้นมรรคก็คือการเห็นตัวเองแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางตั้งแต่เราเปลี่ยนเส้นทางแล้วเราไม่กลับไปทางเดิมอีกเลยไม่กลับไปเลยทางเดิมเพื่ออะไรคิดถึงผู้อื่นไม่มีภาพคนอื่นแล้วทางนั้นศูนย์พันไปเลยไม่มีสำหรับเราแล้วเรามีแต่ทางเส้นใหม่ก็คือตัวเองอันนี้คือพระเจ้านะฉะนั้นจิตไม่อยู่นอกตัวเลยเวลาพระเจ้าทำไงทำสมาธิเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกสมาธิก็อยู่กับตัวเองไปอยู่กับตัวเองไปไม่อยู่คนอื่นนะอยู่กับภาพตัวเองเวลาจะว่างๆก็เข้าสมาธิไปเวลาออกก็อยู่ตัวเองแต่คนธรรมดาทั่วไปเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกมาโน่นไปอยู่คนอื่นนู่นเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปเวลาออกมาก็อยู่คนอื่นนู่นตัวเองไม่เคยอยู่เลยเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิเป็นอย่างนี้อันนั้นโลกุตระสมาธิมันต่างกับตรงนี้เองเพราะอะไรเพราะมรรคเนี่ยเขาเห็นตัวเองแล้วก็เลยอยู่กับตัวเองไม่อยู่คนอื่นเมื่ออยู่ตัวเองทุกที่จะมีได้ไงอยู่คนอื่นมันก็มีเอาสินี่คือทางนะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมนะว่ามรรคมีองค์8ต้องอบรมเพราะมรรคไม่เหมือนการทำสมาธินะมันเป็นการเห็นแจ้งตัวเองนี่แหละมันเป็นการคิดน่ะคิดคนเห็นตัวเองเป็นอสุภะอยู่เรื่อยๆมันถึงจะเป็นจะไปนั่งสมาธินี่ไม่เป็นหรอกแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วก็ไม่เจริญได้สงบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะซึ่งดับทุกข์ไม่ได้นะทางนี้เขาเรียกว่าทางเส้นเดียวก็คือมรรคมีองค์8ฉะนั้นมรรค8ข้อเราทำได้สำเร็จหมดเลยทุกข้อถึงข้อ8เลยนะข้อ8คือสมาธิอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้เลยและสมาธิของเราทำแล้วไม่มีการต่อสู้กับใครไม่มีอารมณ์อะไรจะต่อสู้เพราะอะไรเพราะกิเลสมันไม่มีแล้วก็เลยไม่มีคู่ต่อสู้เดียวๆนะไปคนเดียวทางสายเอกนะทางสายเอกไปคนเดียวเข้าใจไหมโยมนะทางสายเอกเนาะวันนี้เนาะให้ชื่อว่าทางสายเอกกันแล้วกันเพราะว่าทางนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นทุกคนอย่าลืมมรรคทำแต่สมาธิอย่างเดียวไม่พอนะแล้วจะเอาสมาธิมาเห็นตัวเองก็ไม่เห็นมันออกนอกอย่างเดียวแต่มันว่างไปหมดมันมองไม่เห็นหรอกสมาธิต้องใช้สติกับปัญญาเรียกอย่างนั้นก็เรียกสติปัฏฐาน4นะเพราะมรรคก็มีสติปัฏฐาน4ข้อที่7นั่นเองนะก็คือสติปัฏฐานก็คือพิจารณาตัวเราอย่างเดียวนะเข้าใจเนาะฟังไปนึกว่าตัวเองจะบรรลุธรรมแล้วยังไงได้เหมือนเดิมเนาะยังกิเลสหนาเหมือนเดิมวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะก็ชื่อว่าทางสายเอกกันแล้วกันทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุแรงจริงเนาะอยากได้เนาะได้ทำเอาเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะโยมถือว่า การปฏิบัติของเราไม่ผ่านฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยไม่มีคนอื่นแล้วมีแต่ตัวเองแล้วนะภาพตัวเองชัดแจ้งหมดนะภาพตัวเองชัดแจ้ง